สวัสดีครับโอนวิทยาศาสตร์ครับม6นะครับในพาร์ทของชีววิทยาครับนักเรียนหลายคนบอกว่าเฮ้ยชีวะมันแบบมันเยอะมันยากใช่ไหมครับแต่ความเป็นจริงแล้วมันมีทิกครับนะโอเคเดี๋ยวนี้เราจะมาเจาะกันนะครับว่าโอนในส่วนของชีววิทยานะครับมันมีจุดไหนบ้างที่นักเรียนจะต้องเน้นมาดูข้อแรกกันนะครับข้อแรกครับลักษณะเด่นของอาณาจักรโมเนราโมเนราคือกลุ่มของพวก แบคทีเรียอ่ะก่อนอื่นครับนักเรียนต้องทําความเข้าใจก่อนว่าสิ่งมีชีวิตนะครับเราจะแบ่งเป็นกลุ่มที่เป็นเป็นเซลล์ในกลุ่มของโปรคาริโอตกับอีกกลุ่มนึงเป็นเซลล์อยู่ในรูปของยูคาริโอตในพวกของโปรคาริโอตเนี่ยนะครับอันนี้ยังไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะครับตามรากศัพท์ของมันเลยก็คือคําว่าโปรแปลว่าก่อนคาริโอตคาริยอนแปลว่านิวเคลียสพวกนี้ยังไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสกับกลุ่มที่เป็นตัวเรากลุ่มที่เราเรา เป็นที่เป็นตัวเราเนี่ยเราเรียกว่ายูคาริโอตนะครับยูแปลว่า,าแท้จริงนะครับมียื um ุ่้มนิวเคลียสที่แท้จริงคราวนี้การที่มันไม่มียื um ุ่้มนิวเคลียสเนี่ยก็คือทําให้มันแบ่งได้อย่างรวดเร็วครับแต่ข้อเสียของมันก็คือการโปรเทคชั่นของมันก็จะน้อยลงไปนะครับเจ้าเออ่นิวเคลียสนะครับนะในโปรคาริโอตเนี่ยจะไม่เรียกว่านิวเคลียสจะเรียกว่านิวคลีออยนะครับในนิวคลีออยเนี่ยก็จะมีดีเนเอครับเจ้าดีเนเอนี้ก็จะ เปลี่ยนตัวเองสร้างนะครับเป็น RNA ก็คือ DNA ไปสร้าง RNA แล้วเจ้า RNA เนี่ยนะครับก็จะมาหาไอเม็ดเม็ดตรงนี้เม็ดเม็ดตรงนี้คือเจ้าไรโบโซมครับไรโบโซมทำหน้าที่อะไรเอ่ยนักเรียนทำหน้าที่ในการสั่งคอปโปรตีนเพราะนี่คือสิ่งที่นะครับนะในโปรคาริโอตทําแล้วยูคาริโอตทาได้ไหมคําตอบทําได้และทําได้ดีกว่าด้วยก็คือเริ่มจากไอนิวเคลียสของมันนะครับมีดีเอนเออยู่ ดีเอก็จะสร้างอา a อนเอกมาแล้วอารเอนก็จะไปเจอกับเม็ดสีส้มๆตรงนี้ก็คือไรโบโซมแต่ไรโบโซมเนี่ยมันมีที่เกาะด้วยที่เกาะตรงนี้ชื่อว่านะครับ endoplasmic reticulum ครับแปลตามลากศัพท์คอลัมน์แปลว่าแท่งเรติแปลว่าร่างแห่ p l a s m i c คือของเหลว endo แปลว่าข้างในแปลว่าแท่งนี้นะครับมีของเหลวข้างในอย่าเพิ่งคิดลึกนะครับนะแท่งนี้นะครับไม่ใช่แท่งตรงๆแต่เป็นแท่งที่มีลักษณะแตกเป็นร่างแห่แบบนี้ตามชื่อของมันก็คือ เลติ i, นะครับนะเพราะฉะนั้นเอนโดพลาส i ิกเลติคูลัมหรือ er นะครับคือแท่งที่เป็นร่างแหข้างในมีของเหลวอยู่คืออันนี้นะครับก็ติดอยู่กับไรโบโซมเราจะเรียกว่า r er เจ้าตัวนี้ทำหน้าที่ในการส่งโปรโตีนออกนอกเซลล์นะครับโอเคเพราะนั้นนักเรียนเห็นความแตกต่างนะน,นะครับว่าโปรคาริโอตนั้นจะไม่มี ER แต่ถ้าเกิดอยู่ในยูคาริโอตเนี่ยจะมี นั่นหมายความว่าออร์แกเนลที่ไม่มีเยื่อหุ้มเนี่ยนะครับพบได้ทั้งโปรและยูแต่ถ้าเกิดเป็นออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มเนี่ยนะครับในโปรคาริโอตจะไม่พบนี่คือคอนเซปต์นะครับเกตความรู้ที่จะให้อีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าไมโทคอนเดียกับเจ้าคอโรพาร์ตสองตัวนี้นะครับเคยเป็นแบคทีเรียมาก่อนนะครับและมีเยื่อหุ้มด้วยนะครับก็คือมีเยื่อหุ้มเซลล์แบบนี้นะครับโอเคแล้วก็มุดเข้ามาอยู่ในยูคาริโอตครับ จึงทําให้มันได้เยื่อหุ้มอีก1ชั้นจึงทําให้ไมโทคอนเดรีย ok และโครมาสนั้นมีเยื่อหุ้ม2ชั้นนี่คือเทคนิคในการจําของนักเรียนโอเคไหมครับเพราะฉนั้นมาดูข้อสอบอ่ะเดี๋ยวก่อนไปดูข้อสอบมาดูสรุปนิดนึงนะครับโปรคาริโอตก็คือแบคทีเรียยูคาริโอตก็คือนะครับสิ่งที่เหลือนะครับออร์แกเนลที่ไม่มีเยื่อหุ้มทั้งโปรและยูก็พบทั้งคู่นะครับส่วนออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มพบเฉพาะแค่ยูคาริโอตเท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับ เยื่อหุ้มนิวเคลียสโปไม่พบแต่พบในยูอย่าลืมนะครับโปแปลว่าก่อนคาริโอตคาริออนแปลว่านิวเคลียสครับส่วนยูแปลว่า true หรือแท้จริงนะครับก็คือมีนิวเคลียสที่แท้จริงข้อ1ครับลักษณะเด่นของอณาจักรโมโนราก็คือไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสครับโมโนราคือโมโนแปลว่า1นะครับกลุ่มพวกนี้ก็คือแบคทีเรียนะครับข้อสอบอเน็ตจะถามแค่นี้เองนะครับข้อ2ครับ เซลล์ที่มีส่วนประกอบดังต่อไปนี้คือมี DNA, r i ไรโบโซมเยื่อหุ้มเซลล์เอนไซม์และไมโทคอนเดียนะครับนักเรียนสังเกตไหมครับว่าครูให้ตัวสีแดงนะครับเขาถามว่าเป็นเซลล์ของสิ่งมีชีวิตใดนะครับคีย์เวิร์ดอยู่คำที่คำว่าไมโทคอนเดียไมโทคอนเดียเคยเป็นอะไรมาก่อนครับนักเรียนเคยเป็นแบคทีเรียมาก่อนถูกต้องครับดังนั้นเราก็จะไม่เลือกข้อหนึ่งนะครับ แล้วในไมโทคอนเดรียเนี่ยในพืชมีไหมคําตอบก็คือมีนะครับโอเคดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบว่าทั้งพืชแล้วก็สัตว์นั่นเองไม่ยากนะครับเห็นไหมว่าโอเนเรื่องเซลล์นั้นค่อนข้างง่ายข้อ3ครับเซลล์ของต่อมไรท่อทําหน้าที่ในการสั่งเคาะฮอร์โมนครับฮอร์โมนที่ว่านะครับน่าจะเป็นประเภทของโปรตีนนะครับโอเคเขาถามว่านะครับจะมีอะตดลใดามากเป็นพิเศษครับเดี๋ยวเรามา ถอดลากศัพท์ทีละคำดีกว่านะครับวนะครับวัค์นะครับตรงนี้นะครับ Vacuo หรือ Vacuo เจ้าวัคส์คำนี้แปลว่าว่างเปล่าครับอย่างเช่นคำว่า v a c a t i o n ที่แปลว่าวันหยุดหรือว a คค่ำที่แปลว่าการดูดนะครับลากศัพท์ของวัคจึงแปลว่าว่างเปล่าว่างเปล่าเติมคำว่าโอลงไปแปลว่าที่ว่างเล็กๆครับนั่นคือคำว่า Vacuo โอเคนะส่วนใหญ่ก็ใช้ในการเก็บสาร สครับคือไรโซโซมไรโซไรซีนะครับแปลว่านะครับแตกนะครับนะโอเคทำให้แตกนะโซมแปลว่าร่างกายนะครับก็คือส่วนที่ทำให้มันแตกให้ร่างกายมันแตกนั่นเองนะครับต่อมาคือไมโทคอนเดรียคอนเดรียนแปลว่ามาเดดข้าวครับนี่คือแหล่งให้พลังงานและสุดท้าย e n d o p l a s m ิกเ e ติ c ูล u m เมื่อกี้บอกไปแล้วก็คือแท่งทีมสระเป็นล่างแห я, ข้างในมีของเหลวอยู่นะครับ ัวนี้ทำหน้าที่ในการแพคบรรจุสารส่งออกนกอ,อกขอโทดแพคบรรจุสารเพื่อส่งออกนอกเซลครับเพื่อนข้อ3นี้ตอบไปเลยคือตอบข้อข้อ4นะครับต่อมาครับข้อ4ครับออร์แกเนลใดที่พบเฉพาะในเซลสัตว์เท่านั้นคําตอบก็คือเซนติโอครับเซนติโอเนี่ยพบในเพาะเซลสัตว์ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งเซลล์แล้วในพืชมีการแบ่งเซลไหมคําตอบก็คือมีครับแล้วมันใช้อะไร มาใช้โครงสร้างที่ชื่อว่าเซนล์โรโซอย่าลืมนะครับนี่คือโอเน็ตของปี58นะครับโอเคมาดูอันนี้ครับอันนี้ในกอทำการทดลองในะข้อที่5แล้วนำเนื้อหมูนะครับอ่าสี่ชิขอโทษ3ชิ้นนะครับไปใช่ในสารลาย A B C ครับเขาถามว่าสารลาย A B C ควรเป็นยังไงนะครับนักเรียนใช้ความรู้เรื่องของอะไรเอ่ยออสโมซิสอ่ะออสโมซิสคืออะไรมาดูออสโมซิสคือการ เคลื่อนที่ของน้าครับจากบริเวณที่มีน้ํามากไปน้ําน้อยผ่านเยื่อเซลล์อย่างเงี้ยเรียกว่าออสโมซิสนะครับโอเคนะโอเคคราวนี้สารละลายเนี่ยมี3ประเภท1คือสารละลายไอโซโทนิกหมายความว่าสารละลายเนี้ยมีค่าความเข้มข้นเท่ากับน้ําในเซลล์ขอโทษมีความเมมีค่าความเข้มข้นเท่ากับความเข้มข้นของสารละลายภายในเซลล์ดังนั้นอัตราที่น้ําผ่านเข้าออกเนี่ยเท่ากันเป็นปกติเพราะนั้นเซลล์เวลาแช่ไปก็ ปกตินะครับนะสารละลายในร่างกายเรามีความเข้มข้นอยู่ที่0.85อย่าลืมนะครับนะโอเคข้อ2ครับคือสารละลาย Hyper, ไฮเปอร์โทนิกโซลูชันไฮเปอร์แปลว่ามากเกินไปนะครับดังนั้นสารลาะนี้เข้มข้นเมื่อสารลาะนี้เข้มข้นหมายความว่าสารลาะนี้มีน้ําน้อยในขณะที่สารละลายภายในเซลล์มีน้ํามากกว่านักเรียนนึกนะครับสารละข้างนอกมีน้ําน้อย ส่วนสารละลายข้างในเซลล์มีน้ํามากดังนั้นน้ําจะเคลื่อนที่จากในเซลล์ออกมาครับทําให้เซลล์เกิดการเหี่ยวนั่นเองต่อมาครับสารละลายไฮเปอร์ขอโทษไฮโปโทนิกส์นะเมื่อกี้ไฮเปอร์อันนี้ไฮโปโทนิกส์นะครับไฮโปแปลว่าต่ํานั่นหมายความว่าอันนี้เข้มข้นน้อยแปลว่าสารละลายตัวนี้มีน้ํามากข้างนอกมีน้ํามาก ข้างในเซลล์มีน้ําน้อยกว่าดังนั้นน้ําจะเคลื่อนที่จากข้างนอกใช่ไหมครับผ่านเยื่อเซลลเข้าไปข้างในทําให้เซลล์เกิดการแตกในเซลล์สัตว์และทําให้เกิดการแต่งในเซลล์พืชครับอย่าลืม3คํานี้นะครับไอโซโทนิกไฮเปอร์โทนิกและไฮโปโทนิกส์ไฮเปรอปร์คือนะน้ำเป็นไงครับน้ําน้อยส่วนไฮโปเป็นครับน้ํามากนะครับ นักเรียนจำว่าฮิโปอยู่ในน้ำมากก็ได้อย่างงี้ก็ได้จำง่ายดีนะครับฮิโปน้ำมากนะครับอ่าโอเคนะครับส่วนนี้เป็นภาพให้เห็นนะครับว่าถ้าเกิดแช่ไปในสารลายไฮโปโทนิกเป็นไงครับเซลล์เกิดการไลซิสนะครับถ้าเป็นเซลล์พืชก็เกิดการเต่งขึ้นมาถ้าเป็นสารลายไอโซโทนิกแหะครับอันนี้ก็จะเป็นเซลล์ปกตินะครับโอเคถ้าเป็นสารลลายไฮเปอร์นะครับนะโอเคนะไฮเปอร์ Hyper. อันนี้เซล์จะเหี่ยวเลยนะครับนะเซลล์จะเหี่ยวเลยสําหรับเซลลพืชนะครับโอเคแล้วเซลสัตว์ก็เหี่ยวด้วยนะครับอ่ะไปกันเลยข้อ5ครับในกอนะครับนำเนื้อหมู3มชิ้นไปแช่ในสารลาย A B C ครับเขาถามว่าสารลาย A B C คืออะไรนะครับนักเรียนสังเกตนะครับว่าอันนี้เห็นไหมครับอ่าเนื้อหมูน้ําหนักปกติเซลน้ํนามเขาออกเป็นปกตินะครับก็ต่าจะเป็นสารลายไอโซโทนิกส์ นั่นก็คือ0.85เห็นไหมน้ำเกิดความเข้มข้น0.85นักเรียนก็พอจะเดาแล้วแหละข้อนี้ตอบข้อหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามายืนยันกันจริงหรือเปล่าว่ามันตอบข้อหนึ่งจริงหรือเปล่าก็ดูคือดูกราฟที่2ของ B เห็นไหมครับว่าน้ําหนักมันเพิ่มขึ้นแสดงว่าเซลล์มันดูดน้ําเข้าไปแสดงว่าใช่ในสารลลายไฮโปถูกไหมก็คือไฮโปโทนิกส์นะครับส่วนนี้เห็นไหมครับนะเซลล์มันเสียน้ำนะครับเซลล์มันเสียน้ําเมื่อเซลล์มันเสียน้ํา เป็นไงครับโอเคแสดงว่ามันต้องแช่ในสารลายไฮเปอร์โทนิกส์นะครับอ่ะก็เลยตอบข้อ1ถูกเปะ๊ะจ้ะต่อมาข้อ6ครับเมื่อหยดน้าเกลือน้าเกลือเป็นสารลายอะไรเอ่ยคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ครับน้ําเกลือเขาบอกว่าเมื่อหยดน้ําเกลือบนสไลด์แล้วนะครับบนสไลด์ของสไลด์หางกระลอกสังเกตการเปลี่ยนแปลงจะคล้ายคล้ายคล้ายกับการหยดสารใดมากที่สุดคําตอบก็คือสารลายน้ำเชื่อมครับนะ เพราะเป็นสารล์ไฮเปอร์โทนิกเหมือนกันข้อ7ครับนำเซลล์สัตว์ไปแช่สารล์เกลือแกลงนะครับที่มีความเข้มข้นมากกว่าในเซลล์คีย์เวิร์ดของมันตรงนี้ก็คือเป็นสารล์ไฮเปอร์โทนิกถูกไหมครับตั้งไว้ก่อนแล้วนำมาส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์เซลล์จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรและสลารลยเกลือแกงนั้นจะเป็นสารลยประเภทใดเมื่อเทียบเท่าเมื่อเทียบกับสารลยในเซลล์ โอเคโอเคตอบแล้วว่เป็นสารละลายไฮเปอร์โทนิกถูกไหมครับมีกี่ข้อ1 2 2ข้อใช่ไหมครับเซลล์จะเป็นไงครับเมื่อแช่สารลลายไฮเปอร์เซลล์จะเสียน้ำถูกไหมครับเพราะน้ําจากในเซลล์จะต้องออกมานะครับโอเคดังนั้นก็ต้องตอบข้อที่5ครับเห็นไหมต่อมาครับข้อ8อ่ะอันนี้เป็นเรื่องของการลําเรียงนะครับก็จะมีอะไรบ้างเขาถามว่าอะไรข้อใดเป็น,นกลไกที่ต้องใช้พลังงาน อ่เราก็มาไล่กันข้อ5การลำเลียงของคาร์โบไฮเดรตหรือโปรตีนเข้าออกเซลล์ตรงนี้อ่าไม่ได้ใช้พลังงานนะครับถ้าเกิดเป็นบางที่นะถ้าเป็นที่ผนังลำไส้อย่างเงี้ยเป็นฟาติลีเทสนะครับคือมีแค่ช่องโปรโตีนและผ่านได้เลยอันนี้ไม่ต้องใช้พลังงานการแพร่ของเกดต่างทับทิมที่ละลายน้ําอันนี้เป็น diffusion ธรรมดาเป็นการแพร่ธรรมดาไม่ต้องใช้พลังงานครับข้อ3ครับการที่ลากพืชดูดแร่ธาตุจากดินเข้าไป อันนี้ใช้นะครับเป็น active transport นะครับโอเคนะโอเคก็คือต้องการดูดเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับตอบข้อที่3นะครับมเมล็ดถั่วแห้งเกิดการพองตัวอันนี้ imbibition นะครับเป็นเหมือนการ osmosis อันนี้ก็ไม่ใช่นะครับไม่ต้องใช้พลังงานโอเควันนั้นชัวร์แล้วข้อ8ตอบข้อ3นะครับ ข้อ9นะครับเราจะทำอย่างไรให้ยืดอายุของกุหลาบได้นานตอบข้อ5เลยไหมครับเด็ดดอกทิ้งก็ไม่เอาอยู่แล้วนะครับแช่ในน้ำเกลือโอ้โหยิ่งผิดเลยนะครับยิ่งเสียน้ำนะครับใส่ขี้เถ้านะครับโอ้โหเพื่อปรับความเป็นกรดเป็นด่างอันนี้ยิ่งไปอุดตันท่อลำเลียงน้ำอีกนะครับแย่เลยนะครับทาวัสลีลินปิดไปเลยไหมตรงรอยตัดถ้าทาวัสลีลินปิดตรงรอยตัดนะครับน้ำเข้าไปไม่ได้ตายทันทีครับ กาน,นวิธีการที่ดีสุดคือตัดก้านกุหลาบใต้น้ำครับโอเคทำไมฟองอากาศจึงสําคัญขนาดนี้ครับเราไม่ต้องการให้เกิดฟองอากาศเพราะฟองอากาศนั้นจะไปขัดขวางทําให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของน้ําที่ใช้ในการดึงน้ําจากข้างล่างขึ้นแบงางบนเนี่ยหายไปนั่นเองครับโอเคไหมเพราะนั้นการตัดดอกไม้ที่ดีสุดคือตัดอดอกใต้น้ำตัดก้านดอกใต้น้าอ่ะโอเคครับข้อที่10 ข้อใดเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการดูแลกิ่งปักชำที่อยู่ในโรงเรือนนะครับอันนี้ก็เหมือนเบบี้นะครับเป็นเหมือนเด็กน้อยดัยงนั้นต้องลดอ,อุณหภูมินะครับแล้วก็ลดความเข้มแส,ตสงตอบข้อที่2ข้อที่11นะครับข้อที่11เดี๋ยวต้องมีความรู้อันนี้ก่อนนะครับก็คือเรื่องของการคลายน้ำนะครับโครงสร้างเรียนเห็นตรงนี้นะครับโครงสร้างนี้คือเจ้าปักใบนะครับ ส่วนนี้คือเจ้าเซลล์คุมนะครับโอเคนะเจ้าเซลล์คุมเนี่ยจะมีผนังสองด้านไม่เท่ากันผนังด้านที่ติดกับรูเนี่ยนะครับด้านนี้จะหนาส่วนด้านที่ตรงข้ามรูตรงนี้ผนังจะบางนะครับส่วนข้างในตรงนี้มเมทิลเคเลนี่คือเจ้าคอโลพาสครับคอโลพาสเมื่อเจอแสงสีฟ้านะครับก็จะเกิดการกระตุ้นเอาโพแทสเซียมเข้ามาในเซลลเมื่อโพแทสเซียมเข้ามาในเซลคุมนะครับจะทำให้ไงตรงเนี้ยมีความเข้มข้นสูง เมื่อความเข้มข้นตรงนี้สูงก็คือเป็นไฮเปอร์โทนิกส์ถูกไหมครับมันก็จะดึงน้ําจากเซลล์ข้างเคียงเนี่ยนะครับจากเซลล์ข้างเคียงสีม่วงเนี่ยเข้ามาน้ําที่เข้ามาจะทําให้เกิดแรงอ่าแรงเต่งนะครับแรงดันเต่งเจ้าแรงดันเต่งตรงนี้จะไปดันผนังครับดันทั้งด้านผนังด้านหนากับผนังด้านบางแต่ผนังด้านบางเนี่ยนะครับจะถูกดันมากกว่านะครับมันก็เลยทําให้ปากใบเนี่ยเปิดออกดังนั้นหลักการของอันนี้คืออะไรหลักการของอันนี้ก็คือ เจ้าเซลล์คลุมมีคอลอพลาสคอลอพลาสถูกกระตุ้นโดยแสงสีฟ้าเคบวกหรือโพแทสเซียมไอออนเข้ามาทําให้ข้างในนี้เข้มข้นไปดึงน้ําเข้ามาเมื่อดึงน้าเข้ามาน้ําจะมาดันผนังทําให้เกิดแรงดันเต่งดันผนังทั้งสองด้านแต่ผนังด้านที่บางคือด้านที่ไม่ติดกับรูเนี่ยนะครับด้านนี้จะถูกดันมากกว่าปากใบก็เลยเปิดออกตามคอนเซ็ปต์ไปนะครับข้อ11ครับการปลูกพืชนะครับในพื้นที่ที่ได้รับแสงและอุณหภูมิสูง อุณหภูมิสูงควรเลือกปลูกพืชแบบใดนะครับปลูกนี้เลยไหมอัตราการขน้ําสูงไม่นะครับถ้าเกิดอัตราการขน้ําสูงมันตายแน่2มีปักใบมากบริเวณด้านบนอย่างเช่นบัวสายหรือวัตเตอร์ลินลี่ไม่ได้นะตายเลยนะครับข้อ3มครับมีรูปักใบมากและรูเปิดใบป,ปากใบเนี่ยเปิดกว้างอีกนี่ก็ยิ่งไม่ดีนะครับข้อที่ดีคือข้อที่4ครับคือ มีปากใบน้อยนะครับและรูปปากใบนั้นเปิดไม่เต็มที่นี่คือสิ่งที่ดีตอบข้อนี้นะครับอ่ะต่อมาครับข้อ12ใช้ความรู้เมื่อกี้ที่ครูสอนในเรื่องของการปิดเปิดปากใบนะครับเหตุการณ์ใดที่ทำให้เกิดการขายน้ำของพืชนะครับข้อ1ความเข้มข้นในเซลล์คุมสูงกว่าเซลล์ข้างเคียงทำให้ปากใบเปิดความเข้มข้นในเซลล์คุมสูงก็คือมีโพแทสเซียมไอออนใช่ไหมครับ ทำให้ปากใบเปิดถูกไหมถูกแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อหนึ่งใ้าไมครับเดี๋ยวเรียนลองอ่านดูหลายๆข้อนะครับมันจะเป็นข้อที่ไม่ถูกนะครับอ่ะต่อมาครับจบเรื่องโอโ้โหเรื่องเซลล์แล้วก็เรื่องของการลําเลียงน้ําแล้วนะครับก็ค่อนข้างง่ายใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเรื่องของน้ําเหมือนกันแต่ในสัตว์แล้วแหละโอเคเดี๋ยวเรามาดูสมดุลน้ําในสัตว์นะครับก็คือป่าที่เขาออกบ่อยๆนะครับกับน้ําในคนก็คือในเรื่องของ อ่าเรื่องของไตนะครับเดี๋ยวเราว่ากันเอาเรามาดูของสัตว์ก่อนก็คือปลานะครับปลาทะเลเนี่ยมีปัญหาก็คือปลาทะเลเนี่ยขาดน้ําถูกไหมครับโอเคเพราะว่าน้ําทะเลมันเข้มข้นน้ําทะเลมันเป็นไฮเปอร์โทนิกโซลูชันคราวนี้ปลาทะเลจะทํำยังไงปลาทะเลก็ต้องดื่มน้ําทะเลครับเพื่อเอาน้าเข้าไปมากขึ้นแต่การดื่มน้าเข้าไปมากขึ้นเนี่ยก็ทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของสมดุลเกลือแร่ครับก็คือมีเกลือแร่มากเกินไปปลาทะเลจึงต้องกําจัดเกลือแร่ที่มากเกินไปเนี่ยออก หนึ่งแน่นั้นออกทางทางไตได้แน่นอนแต่อีกทางหนึ่งที่สามารถออกได้ครับคือทางเหงือกครับปลาจะเกิดการเอาเกลือออกทางเหงือกครับโดยวิธีการแอคทีฟออกมาแอคทีฟทรานสปอร์ตออกมานะครับอเพราะนจำคอนเซ็ปต์นะครับ,รรบปลาดื่มน้ําเข้าไปแต่น้ํานั้นมีเกลือครับก็เลยต้องขับออกทางเหงือกนะครับอนอกจากขับทางเหงือกแล้วเมื่อกี้ครูเผือพูดไปแล้วก็คือทางไตถูกไหมครับนี่คือไตของปลา เจ้าไตานี้ก็จะขับเกลือออกนะครับแล้วก็มีการดูดน้ํากลับด้วยนะครับในจํานวนมากดังนั้นปัสสาวะของปลาทะเลเนี่ยนะครับจะเข้มข้นซึ่งแตกต่างจากปลาน้ําจืดซึ่งปัสสาวะมันจะเจือจางโอเคทวารหนักของมันก็มีประโยชน์ครับก็คือช่วยในการขับกักอาหารแล้วก็เกลือแร่ที่มากเกินไปเนี่ยออกมาพร้อมกับอาหารด้วยบางส่วนนะครับอ่ะมาปลาน้ําจืดครับปลาน้ําจืดดื่มน้ําทะเลไหมคําตอบก็คือไม่ดื่มครับโอเค แต่ปลาน้ำจืดมีปัญหาก็คือเกลือแร่ในน้ําจืดน้อยนะครับก็เลยต้องมีการเอาเข้าในช่องทางพิเศษก็คือเข้าทางเหงือกนะครับอ่ะโอเคนะปลาน้ําจืดจะมีการเอาเกลือแร่เข้าทางเหงือกครับส่วนปัสสาวะของปลาน้ําจืดนั้นจะค่อนข้างเจือจางครับเพราะน้ามันมีมากจึงต้องพยายามขับน้ําออกถ้าไม่ขับน้ําออกจะมีปัญหาต่อเซลล์ในร่างกายของมันอาจจะทําให้เซลล์ของมันแตกได้นะครับปัสสาวะของมันก็เลยมากคือปัสสาวะของมันเจือจางนั่นเองอ่ะเรามาดูครับ โอนปีที่ผ่านมาเลยนะครับโอนปี59ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพของน้ําและเกลือแร่ของปลาทะเลปลาทะเลไม่กินน้ําทะเลผิดนะครับปลาทะเลขับเกลือออกทางต่อมนา่าโซลอันนี้ก็ผิดนะครับต่อมนา่าโซลพบในพวกเต่านะครับแล้วก็พบในนกทะเลนะครับอันนี้ก็ผิดอยู่แล้วข้อ3ครับปลาขับปัสสาวะที่เจือจางนะครับ อันนี้ก็ผิดนะมันก็เข้มข้นนะครับน้ำทะเลเป็นสารลายไฮโปโทนิกต่อร่างกายถูกไหมเนี่ยมันเป็นไฮเปอร์เพราะฉะนั้นก็ผิดนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมข้อสุดท้ายคือข้อ5นะครับโอเคปามีเกต็ดเพื่อป้องกันไม่ให้อ่าแ้่ธาจากน้ำทะเลซึมเข้าสู่ร่างกายอันนี้ถูกต้องนะครับอ่ะมาดูข้อ14ครับต่อมนาโซที่นกหัวอ่านกนงโทษตอมนาโซอ,อยู่ตรงนี้ม่มีรูปไหมอ่ะอยู่ตรงนี้ครับ ยู่บริเวณหัวนะครับนะขับเกลืออมาตรงนี้ปื๊บๆแล้วน้ําเกลือก็จะออกมาทางรูจมูกหรือโนสซิลตรงนี้ตอมนาซ่อบ,บริเวณหัวของนกนางนวลนั้นทําหน้าที่ใกล้เคียงกับอะไรคําตอบก็คือไตของคนถ้าเป็นปมประสาทเนี่ยคือกลุ่มของเซลล์ประสาทนะครับนะก็เป็นเรื่องของระบบประสาทไป g a สโ r วัส s c u l a r นะครับแกสโตแกสติกอ่าอันนี้แปลว่ากระเพาะใช่ไหมครับแกสโตแกสติกแปลว่ากระเพาะวัสคูลาแปลว่าท่าอ อันนี้เกี่ยวข้องกับการย่อยถูกไหมกระเพาะต่อมาเหงือ่อเกี่ยวข้องกับอะไรการหายใจนะครับโอเค,อเคการแลกเปลี่ยนสารน่ะนะครับต่อมานะครับผิวหนงของไส้เดือนนี้ก็คือเกี่ยวข้องกับการหายใจเหมือนกับข้อ4นะครับเราก็เลยเลือกข้อ1ดีสุดละข้อ15ครับอวัยวะใดของปลาไม่ได้ใช้ในการรักษาสมดุลน้ำโอ้โหอันนี้ง่ายมากเลยคือภาพนี้ครับอ่าคือรูจมูกของมันครับนะ รูจมูกของมันใช้ในการนะครับดมกลิ่นนะครับหรือรับสัมผัสในเรื่องของกลิ่นนะครับเหงือกอันนี้ใช้อยู่แล้วขับเกลือใช่ไหมโอเคผิวหนังอันนี้ก็ใช้อยู่แล้วป้องกันไม่ให้เกลือเข้ามาดูไหมไตก็ใช้ในการดูดน้ํากลับนะครับโอเคไหมทวารหนักบางส่วนบางช่วงนะครับนนในปลาทะเลก,ก็ชใว้ในการขับเกลือออกด้วยเป็นข้อที่ไม่เกี่ยวข้องก็คือรูจมูกนั่นเองต่อมาครับโอ้โหอันนี้เรื่องอะไรเอ่ยมีไฮโปทรามัสมีต่อมใต้สมองมี A D S เดาเลยว่านะครับเรื่องนี้คือเรื่องของน้ำครับเรื่องของสมรุนน้ําของคนนะครับซึ่งก็คือไตนั่นเองนะครับเมื่อกี้เป็นเรื่องของสัตว์ก็คือป่าโอแค่นี้แหละเขาไม่ออกมากกว่านี้นะครับอ่ะเรามาดูกันก่อนนะครับว่าสมองส่วนที่ควบคุมในเรื่องของน้ำเนี่ยคืออยู่ที่ไหนคําตอบก็คือสมองส่วนที่ชื่อว่าไฮโปธามัสเจ้าไฮโปธามัสเนี่ยนะครับควบคุมน้ําอุณหภูมิและความต้องการทางเพศ สมองส่วนนี้นักเรียนลองทายสิครับว่าผู้ชายกับผู้หญิงใครใหญ่กว่ากันคําตอบก็คือผู้ชายจะใหญ่กว่าผู้หญิงแน่นอนเจ้าไฮโปธามัสนะครับปล่อยฮอร์โมนที่ชื่อว่าแอนตี้ไดโดติกฮอร์โมนออกมาแอนตี้แปลว่าต่อต้านครับไดโดติกแปลว่าสารขับปัสสาวะดังนั้นฮอร์โมนตัวนี้สร้างขึ้นมาเพื่อต่อต้านการปัสสาวะฮอร์โมนตัวนี้จะสร้างจากไฮโปธามัสครับแล้วก็เก็บไว้ที่ต่อมใต้สมองส่วนท้ายนะครับโอเคนะ เจ้าฮอร์โมนตัวนี้จะหลั่งออกมาเมื่อใดนะครับหลั่งออกมาเมื่อสภาวะขาดน้ำครับร่างกายจะมีการสร้างแอนตี้ไดโอติกฮอร์โมนไฮโปโทมาต์เนี่ยควบคุม2อ,อย่าง1สร้าง ADH 2ทําให้เกิดการกระหายน้ํานี่คือสิ่งที่มันสําคัญของมันสําหรับไฮโปโทรมาต์อีกอย่างหนึ่งที่อยากให้จําก็คือข้อ1ข้อ2ครับก็คืออันนี้ถามบ่อยนะครับในสภาวะที่เราขาดน้ำเนี่ยเลือดของเราเป็นยังไงคําตอบก็คือเลือดของเราข้นความดันเลือดของเราจะต่ำนะอันนี้จําให้ได้นะ เลือดของเราจะข้นและความดันจะต่ําเมื่อเราอยู่ในสภาวะขาดน้ําตรงกันข้ามกันครับเมื่อเราอยู่ในสภาวะน้ํามากเกินไปนะครับโอเคอันนี้เลือดของเราจะจางความดันเลือดของเราจะสูงขึ้นนะครับและร่างกายไม่สร้าง A.D.S. แล้วอืเมื่อกี้ครูบอกไปนิดนึงว่าคําว่าไดโอติกแปลว่าสารขับปัสสาวะสารขับปัสสาวะได้แก่แอลกอฮอล์ครับและคาเฟอีน2ตัวนี้นะครับเมื่อมีแล้วนะครับ จะทาให้ร่างกายสร้างแอนตี้ไดียรติกฮอร์โมนน้อยลงเพราะฉะนั้นคนที่ดื่มกาแฟหรือดื่มแอลกอฮอล์มักจะปัสสาวะเพราะร่างกายสร้างฮอร์โมนแอนตี้ไดียรติกฮอร์โมนหรือ a d h เนี่ยได้น้อยลงนอกจากนี้นักเรียนสังเกตไหมครับวเวลาเรียนนั่งอยู่ในที่เย็นๆนานๆนะครับนักเรียนจะปวดปัสสาวะได้ง่ายก็เป็นเพราะว่าความเย็นก็จะไปลดการสร้าง a d h เหมือนกัน เมื่อไม่มี A.D.S. ร่างกายก็จะไม่เกิดการดูดน้ำกลับนะครับเราก็จะปัสสาวะมากนั่นเองนะครับกาฟแฟลดน้ำหนักได้จริงหรือไม่นะครับบางส่วนก็อาจจะจริงนะครับแต่น้ำหนักที่ลดส่วนใหญ่เป็นน้ำหนักของน้ำนะครับเนื่องจากกาแฟเป็นาสารหรือมีคาเฟอีนใช่ไหมซึ่งคาเฟอีนเนี่ยเป็นสารที่เป็นไดเออรติกหรือสารขับปัสสาวะนะครับทำให้ร่างกายสร้าง A.D.S. ได้น้อยลง ต่อไปก็ตอบได้แล้วเนาะว่าทําไมปวดปัสสาวะบ่อยเมื่ออากาศเย็นคําตอบก็คือร่างกายสร้าง ADs ได้น้อยลงนั่นเองเมื่อมีความเย็นข้อ16ครับจากแผนภาพตรงนี้นะครับมีไฮโปทรามัสต่อมใต้สมอง ADs นะครับมีหน่วยไตยและปริมาณในเลือดนะครับโอเคข้อใดอธิบายถูกต้องเมื่อเด็กคนหนึ่งไปวิ่งเล่นนะครับตากแดดทำให้ร่างกายของเขาขาดน้ำ เมื่อร่างกายของเขาขาดน้ำเรือของเราเขา,เขาต้องเป็นไงครับเรื่องเขาต้องคนดูไหมครับความดันเลือดต้องต่ําร่างกายจะสร้าง ADS เมื่อสร้าง ADS แล้วมีการดูดน้ํากับปัสสาวะจึงน้อยครับโ okay, อเคตอบข้อหนึ่งเนาะโอเคจะเจอแบบนี้ทุกปีเลยนะครับ <Okay. S 1> เพราะฉนั้นหลักการนี้ใช้ได้กับทุกปีออกแน่นอนปีนี้ก็ออกแน่นอนฟันทงข้อ17เครับเหตุใดผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงมักปัสสาวะบ่อย นะครับคราวนี้ข้อขสอบปีนี้เล่นครับมันใช้คําว่าวาโซเพสซินแทนวาโซเพสซินเป็นอีกชื่อหนึ่งของ A D S นะครับอันนี้ครูวงให้ข้อสอบจริงไม่มีนะโอเคนะจำไว้ด้วยนะว่า A D S มีชื่อหนึ่งว่าวาโซเพสซินนะครับอ่ะโอเคเหตุใดผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงมักปัสสาวะบ่อยคําตอบก็คือนะครับร่างกายสร้าง A D S ได้น้อยลงนะครับตอบข้อสองข้อ18ครับกระบวนการใดไม่พบนะในการดูดน้ํากลับ การดูดน้ํากลับไม่ใช้พลังงานครับเพราะนั้นตอบข้อ4ต่อมาข้อ19ครับในเลือดมีโปรโตีนเท่านี้กร,ร่มนะครับนะผลการตรวจปัสสาวะพบว่าปัสสาวะของนายคนนี้มีโปรโตีนเท่านี้กร,รมัมคือมีโปรโตีนโผล่ขึ้นมาซึ่งปกติในปัสสาวะไม่น่าจะมีโปรโตีนโผล่เข้ามาดังนั้นผู้ป่วยอันนี้น่าจะเป็นโรคไตนะครับเพราะปัสสาวะในเลือดยังปกติอยู่นะครับ อาพูดผิดไม่ใช่ปสัสสาวะในเลือดโปรตีนในเลือดนะครับยังปกติอยู่อ่ะต่อมาข้อ20ครับการดื่มน้ำส้มเป็นปริมาณมากทำให้เลือดมีสภาวะเป็นกรดหรืออ่ะจริงหรือไม่เพราะเหตุใดคำตอบก็คือไม่จริงครับเพราะเลือดมีส่วนเป็นบัฟเฟอร์ครับเพราะว่าในเลือดเนี่ยนะครับมันจะมีไบคาร์เนตเจ้าไบคาร์เนตเป็นประจุลบครับไว้คอยจับ ไอออนบวกนะครับดังนั้นเลือดไม่เป็นกรดแน่นอนเอามาดูวันนี้ครับใน A อยู่ภูกระดึงจังหวัดเลยในเดือนมกราคมที่อากาศหนาวเย็นใน A ควรมีอาการอย่างไรนะครับวันนี้เรื่องของสมดุลอุณหภูมิครับเกี่ยวข้องมาทวนนิดนึงนะครับกับไฮโปธทรมัสอีกแล้วนะครับโอเคไฮโปเทอรมัส okay. นะจะทํางานเมื่อตอนทั้งอากาศร้อนและอากาศเย็นในตอนที่อากาศร้อนเนี่ยนะครับไฮโปทรมัสจะไปลดนะ เมตาบอลิซึมนะครับอ่าโอเคนะเซลล์ถอยจะเกิดการขยายตัวเซลล์ถอยจะเกิดการขยายตัวเพื่อระบายความร้อนเหงื่อจะออกมากขึ้นนะครับแต่ถ้าอากาศเย็นนะครับอากาศเย็นไฮโปเ์มัสก็จะไปกระตุ้นให้ร่างกายมีเมตาบอลิซึมมากขึ้นนะครับเซลล์ถอยเกิดการหดตัวเพื่อลดการสูญเสียความร้อนนอกจากนั้นจะเกิดอาการขนลุกซึ่งเกิดจากอาการกล้ามเนื้อนขนขนซึ่งเป็นกล้ามเนื้อเรียบเนี่ยเกิดการหดตัว ปิดรูนะครับนะขุนขนทําให้เราสูญเสียความร้อนนั้นน้อยลงนั่นเองสําหรับอาการขนลุกนะครับปัสสาวะแล้วขนลุกหรือจะาแล้วขนลุกเป็นเพราะว่าร่างกายเราสูญเสียความร้อนเงื้อขนก็เลยลุกเพื่อปิดรูขุนขนครับสั์เลือดอุ่นอ่ะมันต้องมีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเน้นก็คือเรื่องของสั์เลือดอุ่นกับสั์เลือดเย็นนะครับจริงๆมันมันไม่ใช่เลือดของมันอุ่นหรือเลือดของมันเย็นนะโอเค สัตว์เลือดอุ่นหมายถึงสัตว์ที่อุณหภูมิเนี่ยคงที่แม้ว่าอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปส่วนสัตว์เลือดเย็นก็คือสัตว์ที่อุณหภูมิเนี่ยอุณหภูมิร่างกายเนี่ยเปลี่ยนนะครับนะหรือแปรผันตามกับอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมสัตว์เลือดอุ่นจําให้ได้ออกแค่นี้แหละก็คือสัตว์เลี้ยงลูกแน,นมกับสัตว์ปีนะครับอ่ะสาเหตุที่ขนลุกอันนี้กล้ามเนื้อขนขน,ขนเกิดการหดตัวใช่ไหมครับปิดลูกขน,ขนขนนะครับนะทำให้เราส โอเค21ครับในเออยู่บนภูกระดึงจังหวัดเลยในเดือนมกราคม,คามกลัวเราไม่รู้มั้งว่าหนาวนะครับโอเคอากาศหนาวจัดในเอควรม,มีอาการอย่างไรก็คือมเมทบอลซึมต้องเป็นไงเพิ่มขึ้นขนต้องเป็นไงหดหรือว่าแบนราบคําตอบก็คือขอโทษขนจะตั้งหรือว่าขนจะเอ็นราบคําตอบก็คือขนจะต้องตั้งขึ้นหลอดเลือดจะเป็นยังไงหดตัวหรือขยายตัวคําตอบก็คือหลอดเลือดต้อง หดตัวเพื่อลดการสูญเสียความร้อนถ้าหลอดเลือดขยายตัวแสดงว่ามันเสียความร้อนดังนั้นก็ตอบกอคอจอนะครับข้อหนึ่งยีกสอครับเมื่อคนอยู่ในบริเวณที่มีอากาศหนาวมากแม้จะใส่เสื้อแล้วนะครับก็ยังหนาวอยู่จนเกิดอาการสั่นนะครับโอเคนี่คือการตอบสนองของร่างกายแบบไหนนะครับคำตอบก็คือเพิ่ม อัตราเมตาบอลิซึมของร่างกายข้อที่3 23ครับนักท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวอินเดียในช่วงที่อากาศร้อนร่างกายเขาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรยกเว้นอันนี้มียกเว้นนะครับยกเว้นแสดงว่าไม่เกิดสมองส่วนไฮโปรมัสไปกระตุ้นร่างกายไหมคนที่อากาศร้อนก็กระตุ้นครับรลอดแล้วฝอยเกิดการขยายตัวไหมก็ขยายตัวครับ กล้ามเนื้อคนขนเกิดการคลายตัวก็คือเอ็นลาบลงก็ถูกครับต่อมเหงื่อมีการสร้างเหงื่อมากขึ้นก็ถูกครับข้อที่ผิดคือข้อที่5ถูกไหมครับอัตราการเผาผันสารอาหารเพิ่มขึ้นโอ้โหยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่นะครับเป็นข้อที่ไม่ใช่คือข้อที่5โอเคข้อ24สครับสัตว์ในข้อใดอุณหภูมิในร่างกายค่อนข้างจะคงที่แม้อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไปก็คือสัตว์เลือดอุ่นสัตว์เลือดอุ่นก็คือ สัตว์เลี้ยงด้วยนมกับสัตว์ปีกนะครับตอบข้อ3 25ยครับโอ้โหเมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายร่างกายจะมีปฏิกิริยาสตอบสนองต่อใดอันนี้จำนะครับจำนิดนึงสำหรับสายวิทย์จะรู้ว่าเป็นด่านท,ที่3โอเคถ้าสายสินเอาจำแค่นี้อ่ะครูให้ดูก่อนนะครับครูมีแอนิเมชันให้ดูดูแอนิเมชันอันนี้นะครับ <Activ ation. S 1> ปิดเสียงนะครับแอนิเมชันนี้แปบ๊บหนึ่งนะครับเริ่มต้นนะครับอ่ะ อันนี้คือเม็ดขาวครับที่จับกินเชื้อโรคเราเรียกว่าฟากโกไซต์นะครับเจ้าตัวนี้ก็จับกินเชื้อโรคเชื้อโรคก็คือพาโทเจนจับกินเข้าไปปึ้งมันจะเอาชิ้นส่วนของพาโทเจนนะครับมาแปะที่ผิวไอชิ้นส่วนอย่างเงี้ยเราเรียกว่าแอนติเจนแปะทําไมแปะให้เพื่อเม็ดขาวตัวอื่นเนี่ยรู้นะครับว่าตอนนี้ร่างกายเราติดเชื้อแล้วแกต้องมาช่วยฉันไม่ได้ตัวฉันตายนะครับอ่ะใครมาหามันคนแรกครับ คนที่มาหามันคนแรกคือเฮลเปอร์เนี่ยเป็นผู้ช่วยชื่นมันก็บอกแนละ้วโอเป็นผู้ดูดแลช่วยเหลือนะครับเจ้าทีเฮลเปอร์ตรงนี้มันจะมารับสัญญาณเคมี Me, จากเจ้าฝากกดไซต์ตัวนี้ครับเป็นสัญญาณตรงนี้ออกมาเราเรียกว่าสัญญาณตรงนี้ว่าอินเตอร์ลิุคินเป็นสัญญาณที่ไม่ได้ข่าวมันสื่อสารกันนะโอเคไม่ได้ข่าวมันคุยกันรู้เรื่องแต่เราไม่รู้เรื่องกับมันหรอกนะไม่ได้ข่าวมันคุยกันไม่ได้ข่าวก็ส่งมาเอ้ยเฮ้ยแกแกมาบอกมาช่วยฉันหน่อยอะไรเงี้ยอ่ะ เมื่อ helper ได้รับข้อมูลแล้ว helper ทำาไงต่อ helper ก็โห oh, เป็นช่างเมาส์ครับ helper Hel <per S 2> ก็กระจายสัญญาณไปทั่วร่างกายเลยบอกว่าหูตอนนี้แกมต้องมาช่วยฉันแล้วนะบริเวณนี้ติดเชื้อแล้ว helper ไปชวนใครมาบ้าง1ไปชวนใส่ตัวท็อกซิกทีเซลมาตัวนี้ชอบฆ่าเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสหรือเซลเล์มะเร็งกลายปตัวนึ่งก็คือ B เซลลอันนี้เจ้าสร้างพวกแอนติบอดีนะอ่ะโอเค2ตัวนี้จะถูก เรียกมาโดย h e ร p e r h e ป p e r <Hel per S 1> จะเรียกมาด้วยแล้วก็เพิ่มจำนวนให้พวกมันด้วยปล่อยสารกระตุ้นให้พวกมันเนี่ยมีการสร้างที่มากขึ้นเรามาดูกันนะครับว่าไโตกิ T c เซลและ B c e ล l ทำงานยังไงเจ้าไโต T c ซิกทำงานอย่างนี้ครับอันนี้คือ normal cell นะ normal cell คือเซลล์ทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าเกิดมันเฮ้ยเกิดเชือเช้อไวรสัสเข้ามาในร่างกายกลายเป็น i n f e c t เ cell ก็คือเซลล์ที่ติดเชื้อเซลล์ที่ติดเชื้อไม่ใช่มาโครฟาจครับถ้ามาโครฟาจจะเรียก helper มาช่วยได้แต่อีนี่ครับ ทำยังไงครับอ่ามันก็ย่อยเชื้อโรคครับแล้วมันก็ยังมีไวริบแกฉันจะตายแล้วแต่ก่อนที่ฉันตายฉันขอฝากไว้หน่อยว่าตอนนี้ฉันติดอะไรนะครับมันก็เอาแอนติเจนของเชื้อโรคมาแปะไว้ที่ผิวเหมือนกันอ่ะแล้วนี่มาแล้วครับสีฟ้านี่คือไซโตท็อกซิกทีเซลวิ่งมาป้าบจับปื๊บนะครับนะเจ้าเซลสีฟ้าที่เรียกว่าไซโตท็อกซิกทีเซลตัวนี้ปล่อยสารที่ชื่อว่าเพอร์ฟอรินออกไปสารตัวนี้นะครับจะทําให้เกิด รูรั่วบนผนังของเซลล์ที่ติดเชื้อเมื่อเกิดรูรั่วของเซลล์นะครับอ่าไวรัสอยู่ไม่ได้ไวรัสก็ม่องออกไปเลยนี่คือแบบที่1แบบที่2ครับแบบที่2คือนะ B cell อ่า B เซลที่มีเชื้อติดไปนิดหนึ่งแล้วมีอนติเจนติดไปนนึง่งอันติเจนโผล่โเข้ามาอย่างนี้อ่าโอเคเจ้านี้ก็จะไปจับกับใครไปจับกับ helper ครับ helper ก็จะโอ้โ oh, หแกอ่ามาเดี๋ยวฉันเพิ่มจำนวนให้ มันก็เพิ่มจานวน B เซลไปจำนวนมากครับ B เซลตัวหนึ่งเปลี่ยนเป็นเซลที่ชื่อว่า p l a s m a c e l l เจ้า p l a s m a Ce l ลทำหน้าที่สร้างอาวุธครับอาวุธที่มันสร้างก็คือเจ้า Antibody Antibody ตรงนี้ไปทําอะไรหนึ่งในนั้นไปจับกับพาโ o เจนหรือเชโลครับเพื่อทําให้ฟาโกไซต์เนี่ยรู้จักแล้วก็จับกินเข้าไปอ่าส่วน B เซลอีกส่วนหนึ่งฉลาดอีกแล้วแปลงร่างกายเป็น Memory B c B l ซหรือเซลลจดจําเชโคครับ ตัวนี้ต่อไปนะครับสามารถเปลี่ยนไปเป็นพลาสมาได้อย่างรวดเร็วครับหลักการนี้เราพัฒนานในการสร้างภูมิคุ้มกันนะครับก็คือในเรื่องของวัคซีนและเซรุ่มถ้าเป็นเซรุ่มเนี่ยหมายถึงเป็นแอนติบอดีตัวนี้ก็คือเราให้สิ่งมีชีวิตอื่นเนี่ยสร้างขึ้นมาให้นะครับสร้างแอนติบอดีขึ้นมาให้แล้วเราก็ไปสกัดเลือดเลือดที่เอาโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการแข่งตัวออกแล้วเราเรียกว่าเซรุ่มนะเพราะฉะนั้นเซรุ่มก็จะมีแอนติบอดีอยู่เอามาใช้ได้เลย อันนี้เรียก่าภูมิคุ้มกันแบบรับมากับอีกแบบหนึ่งก็คือเราฉีดเชื้อโรคให้คือฉีดพาโทเจนพาโทเจนก็คืออ e ีสีแดงนี่นะครับเราฉีดอีสีแดงนี่อ่ะอยู่ไหนสีแดงอ่ะเราฉีดอ e ีพาโทเจนนี้ให้แล้วไอพาโทเจนนี้ก็ไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเองแบบนี้เชื้อโรคอันนี้เราเรียกว่าวัคซีนบางทีเราอาจจะเอาสารที่เชื้อโรคมันสร้างขึ้นมาที่เรียกว่าท็อกซอยเนี่ยมากระตุ้นแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันแบบนี้เราเรียกว่าภูมิคุ้มกันแบบก่อเองแค่เนี้ยนะดูคลิปนี้ได้แน่นอนอ่ะมาทำครับ25เมื่อเชื้โลคเข้าสู่ร่างกายร่างกายจะมีปฏิกิยาตอบสนองโดยสร้างสารใดมาต่อสู้คำตอบก็คือแอนติบอดีข้อ26ครับเด็กหญิงก่อรับสาร A พบว่าอยู่ได้นานแต่รับสาร B แล้วอยู่ได้ไม่นานถ้าอยู่ได้นานแสดงว่ารับเชื้โรเข้าไป ถ้าอยู่ได้อขอโทษอยู่ได้นานแสดงว่ารับเืบอชโลเข้าไปแต่ถ้าเกิดอยู่ได้ไม่นานแสดงว่ารับแอนติบอดีเข้าไปดังนั้น A ก็จะเป็นวัคซีนส่วน B ก็จะเป็นเซรุม่มถูกไหมครับนะซึ่งในเซรุ่มก็จะมีแอนติบอดีอยู่จ้า27ข้อใดจับคู่ได้อย่างถูกต้องข้อหนึ่งต่อมเหลืองทำหน้าที่ในการผลิตเม็ดเลือดผิดละต่อมเหลืองทำหน้าที่ในการกรองเชลโลจ้าผิดแล้ว ข้อ2ตับทำหน้าที่ในการทําลายเกล็ดเลือดหน้าที่ทําลายเกล็ดเลือดเป็นหน้าที่ของม้ามนะจ๊ะอันนี้ก็ผิดแล้วข้อ3ครับไขกระดูกทำหน้าที่สร้างเกล็ดเลือดอันนี้ถูกนะตอบข้อ3นี่แหละอ่ะเรามาดูต่อข้อที่4ครับม้ามทาหน้าที่ทําลายเม็ดเลือดขาวม้ามทําหน้าที่ทําลายเม็ดเลือดขาวอันนี้ผิดม้ามเป็นที่อยู่ของโมโนไซต์ครับนะเป็นที่อยู่ของการจับกินชอโลกนะครับอ่ะ ข้อ5ต่อมไทมัสทำหน้าที่ผลิตเม็ดแดงผิดนะครับทำหน้าที่ผลิตทีเซลซึ่งเป็นเม็ดขาวแบบหนึ่งนะครับที่เห็นเมื่อกี้นี้ก็คือใสโตทวรกิกทีเซลกับเฮลเปอร์ทีเซลเห็นไหมครับที่เห็นอยู่28ครับเด็กคนหนึ่งถูกสังกัดผู้ปกครองไม่แน่ใจก็เลยพาไปฉีดเซรุ่มเซรุ่มคือแอนติบอดีเป็นภูมิคุ้มกันแบบกลับมาจ้าต่อมา29ครับอ่ะจบแล้วเรื่องภูมิคุ้มกันเห็นไหมมีแค่นั้นเอง ออกแค่นั้นทําได้แน่นอนนะครับ29ครับหัวข้อข่าวนักการเมืองคอร์รัปชันโกงงบประมาณแผ่นดินมีความคล้ายคลึงกับความสัมพันธ์ในข้อใดข้อ1นะครับเหมือนกับลากับออตาลายนะครับก็คือลเคนเป็นแบบบวกบวกนะครับข้อ2ผีเสื้อดดน้ำหวานก็เป็นแบบบวกบวกนะครับไอสออันนี้บวกเหมือนกันแต่มันต่างกันอันนี้เป็นความสัมพันธ์แบบแฟนนี่คือกนะิ๊กนักเรียนเริ่มงงแล้วแฟนกับกิ๊กคืออะไร แฟนก็คือแยกกันไม่ได้ถ้าแยกกันมังตายถ้าเกิดเป็นความสัมพันธ์แบบกิ๊กแยกได้เปลี่ยนที่อยู่ได้เปลี่ยนคู่ได้โอเคเพราะฉะนั้นดอกไม้วันนี้ดูดดอกไม้ดอกกล้วยไม้พวกนี้ก็เปลี่ยนดอกกล้วยไม้ได้ก็เปลี่ยนไปดอกอื่นได้เรื่อยๆแบบนี้ทันไหมโอเคอ่ะข้อ3ครับถ้าดูดเลือดนี้เป็นแบบบวกรบนะนกขมเมนร่าเหยื่อก็เป็นแบบบวกรบอะบวกรบเหมือนกันแต่แตกต,ต่างกันที่อันนี้ค่อยๆตายอันนี้ตายเลยนะจ๊ะ โอเคชายผ้าสีดาเกาะบนต้นไม้ใหญ่นะครับอันนี้เป็นความสัมพันธ์แบบเกื้อกูลใช่ไหมเออแกมาอยู่เหอะฉันไม่เป็นไรหรอกนะโอเคฉันพอแล้วลอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแบบบวกศูนย์นะครับอ่ะนักการเมืองเนี่ยบวกแน่นอนนะครับคนในประเทศล่ะครับลบนะโอเคแต่คนประเทศตายเลยไหมก็ไม่ได้ตายไปเลยนะครับค่อยๆดูดออกไปนั่นก็จะเป็นเหมือนทากดูดเลือดจ้า30ครับอ่ะนักเรียนเห็นไหมครับเขาถามอะไรเขามีบอกว่า A นะครับเป็น เส้นทึบใช่ไหมครับ B เป็นเส้นป่าโหนะอันนี้มากอันนี้น้อยแสดงว่ามันเป็นปอลปักต่อกันแล้วอันนึงต้องเป็นบวกอันนึงต้องเป็นลบเพราะฉะนั้นอันไหนครับที่อันนึงเป็นบวกอันนึงเป็นลบคําตอบก็คือข้อ3นะครับถ้าเป็นดอกไม้ทะเลกับปลากระตูนอันนี้เป็นอะไรเนี่ยบวกบวกมั้งใช่ไหมบางเล่มเขาจะบอกเป็นบวกบวกนะครับดอกไม้กับผีเสื้ออันนี้ก็เป็นแบบบวกบวกนะครับกล้วยไม้กับต้นประดู่อันนี้เป็นแบบบวกศูนย์นะครับ สามสิบเอ็ดครับผู้บริโภคอันดับที่หนึ่งของระบบนิเวศจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดผู้บริโภคก็คือต่อมาจากอันดับที่หนึ่งก็ต้องต่อมาจากผู้ผลิตผู้ผลิตเป็นอะไรล่ะผู้ผลิตเป็นพืชเพราะนั้นผู้บริโภคอันดับที่หนึ่งก็ต้องเป็นคนที่กินพืชนะจ๊ะโอเคสามสิบสองครับอ่าไบโอมแบบใดที่โหมีสปีชี์มากที่สุดหลากหลายที่สุดก็ต้องเป็นบริเวณที่มีความซับซ้อนมากที่สุดบริเวณที่มีความซับซ้อนมากที่สุดก็คือ tropical rainforest ครับนะโอเคหรือป่าดิบชื้นนั่นเองนะจ๊ะต่อมานะครับข้อ33ครับระบบนิเวศหรือไบโอมแบบใดไม่พบในไทยก็ต้องเป็นทุ่งหญ้าเขตอบอุ่นนะอันนี้อุณหภูมิต่ำนะครับในประเทศบ้านเราไม่มีทุ่งหญ้าเขตอบอุ่นแต่ป่าดิบชื้นป่าสนนี่มีทางเหนือนะครับไบโอมน้ำจืดไบโอมน้ำเค็มนี่มีอยู่แล้ว34ครับใน การศึกษาระบบนิเวศนะฮพิมผิดนะในการศึกษาระบบนิเวศท้องถิ่นนะครับข้อใดจับคู่เครื่องมือเนี่ยผิดนะครับอ่ามารู้จักหน้าตาอร์โมมิเตอร์คงไม่ต้องดูนะครับเซค,คิดิตแบบนี้นะครับถุงรากแพงต้อนเป็นแบบนี้ยูนิเวอร์แซลอิดิเตอร์เป็นแบบนี้เดนซิโอมิเตอร์เป็นแบบนี้ครับโหมาดูรากศัพท์กันก่อนถ้าเกิดจาไม่ได้ไม่รู้ใช่ไหมครับดูที่ศัพท์มันเด <ense> นซิโอมาจากคําว่าไรลลงทาย density เพราะเป็นความหนาแน่นถูกไหมถูกแล้วก็อย่าคิดมากนะครับ อันนี้เป็น2เรือนยอดนะครับ Universal Indicator Index แปลว่าตัวชี้อ่ะเป็นตัวชี้วัดความกดดันถูกแล้วถุงลากแพงต้นเก็บแพงต้นถุงลากแพงต้นจะเก็บผีเสื้อไหมก็ไม่ใช่ก็ถูกแล้วอ่ะตอนนี้เหลือ2ข้อคือเทอร์โมมิเตอร์กับเซกคิดิดเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิมันได้เรียนรู้อยู่ใช่ไหมหรือเทอร์โมมิเตอร์วัดอะไรจะตอบวัดไข้ก็ได้นะอ่ะโอเคข้อ1ก็ถูกแล้วเพราะนั้นเซกคิดิดครับหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วเซกคิดิดไม่ได้ใช้วัดความลึกแล้ววัดอะไรล่ะโอเค เซกเรตใช้ในการวัดปริมาณแสงที่ส่งผ่านว่าแสงเนี่ยส่งผ่านได้ลึกเท่าใดนะครับลึกได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับอ่าโอเคแต่ไม่ใช่วความลึกของน้ำนะจ๊ะถ้าความลึกของไม้ของน้ำเนี่ยเอาไม้ไผ่ปักก็ได้แล้วก็ดูนะครับว่าไม้ไผ่เปียกเท่าไหรน,นั่นคือความลึกไม่จําเป็นต้องใช้เซกเรตนะครับเห็นแล้เพราะนั้นสีขาวนี่มันออกแบบมาเมื่อมันมีฝุ่นละอองหรือมันมี สารแขวนลอยในน้ําเยอะใช่ไหมครับโอเคมันก็ทําให้ตรงนี้กลายเป็นสีดํำหายไปนะก็ใช้ในการวัดนะในเรื่องของอแสงที่ส่งผ่านลงไปในน้าว่าแสงมันส่งผ่านลงไปได้กี่เมตรนะครับต่อมา35ครับสายอาหารใดต่อไปนี้ครับที่อ,อ่อขอโทษข้อ35มันถามอย่างนี้สายอาหารที่ประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตต่อไปนี้คือมีนกหัวขวานมีเหยี่ยวหนอนบุ้งไส้เดือนดินชะลา การถ่ายทอดพลังงานนะครับการถ่ายทอดพลังงานจะเริ่มจากตัวไหนเป็นตัวแรกคําตอบก็คือเชื้อรานะครับเชื้อราเป็นตัวแรกต่อมาอ่ะอันนี้เรื่องระบบนิเวศที่จะต้องเน้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแทนที่นะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแทนที่การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศเนี่ยมี2อย่างคือการเปลี่ยนแปลงแบบ p r i m a r y กับการเปลี่ยนแปลงแบบ Se c o n d a r y การเปลี่ยนแปลงแบบไพรมารีหมายความว่านะครับภาษาไทยเรียกว่าปฐมภูมิการเปลี่ยนแปลงแบบปฐมภูมิเนี่ยเริ่มจากไม่มีอะไรเลยนะครับเริ่มจากก้อนหินก้อนหินปุ๊บได้รับความร้อนความเย็นแตกครับลเคนก็ขึ้นไลเคนขึ้นต่อไปก็มอดขึ้นอย่างเงี้ยนะครับคีย์เวิร์ดของ i m a r y s u c c e s s i o n หรือการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิคือภูเขาไฟระเบิดพอทุกครั้งที่เกิดภูเขาไฟระเบิดก็จะเกิดหินใหม่ขึ้นมาอ่านนะครับ c o n d ค r y succession หรือการเปลี่ยนแปลงแบบทุติยภูมิอันนี้หมายความว่า เคยมีสิ่งมีชีวิตมาก่อนแล้วเคยมีพืชอะไรมาก่อนแล้ว <c oughs> แล้วพืชก็ล้มหายตายจากไปแล้วมีพืชใหม่ขึ้นมาแทนอย่างเช่นถูกไฟเผานะครับไรก็โพดถูกไฟเผาเงี้ยนะครับหลังจาก้าวโพดถูกทําลายไปสิ่งที่ขึ้นมาอันดับแรกก็คือหญ้าจากหญ้าก็จะกลายเป็นวัชพืชอาจจะเป็นวัชพืชใบ,ใบกว้างเลยนะครับนะโอเคจากวัชพืชก็จะกลายเป็นม้พุ่มจากไม้พุ่มก็จะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่และสุดท้ายต้นไม้ใหญ่อยู่เยอะก็จะกลายเป็นป่าไม้ไปแตนที่สุดโอเคมาดูกันออกเยอะมากออกทุกปีด้วยเรื่องนี้นะครับ ข้อใดเรียงลำดับถูกต้องเมื่อเกิดการเผาไร่ข้าวโพดนะอันพนันเริ่มต้นที่ข้าวโพดหมดก็ไม่ต้องมาดูข้าวโพดนะโอเคต่อจากข้าวโพดเป็นใครต่อจากข้าวโพดก็ต้องเป็นหญ้าจากหญ้าก็เป็นวัชพืชวัชพืชก็เป็นไม้พุ่มไม้ยืนต้นเห็นไหมตอบแล้วตอบข้อหนึ่งเหมือนเดิมดูอีกข้อหนึ่งข้อ39ครับข้อใดมันข้ามข้อไปนะโอเคข้อ39มเกมื่อกี้36อันนี้39ข้ามไป2ข้อข้อใดเรียงลำดับกลุ่มของพืชนะครับที่เกิดขึ้นมาทดแทนกันเนี่ย ในการเปลี่ยนแปลงแบบปฐมภูมิได้ถูกต้องจริงๆมันก็ไม่ค่อยถูกนะครับจริงๆต้องเป็นทุติยภูมินะครับได้ถูกต้องก็จะต้องเป็นอ่าเป็นหญ้าเป็นไม้พุ่มแล้วก็เป็นไม้ยืนต้นหรือไม้ใหญ่ตอบข้อ4ข้อ40นะครับการเปลี่ยนแปลงแบบใดที่เกิดขึ้นหลังจากภูเขาไฟระเบิดครับโอ้โหก็คือการเปลี่ยนแปลงแบบแลปะปฐมภูมินะโอเคหวังว่าเรียนแล้วฟังแล้วจะไม่ไปตอบตุิยภูมิกับจตุรภูมิแลจ๊ะ โอเคเพราะมันไม่มีนะคะการเปลี่ยนแปลงกานที่มีแค่แบบปฐมภูมิและทุติยภูมิเท่านั้นข้อ41สิครับสิ่งมีชีวิตที่บุกเบิกเป็นพวกแรกนะหลังจากหินเปลี่ยนเป็นดินคือพวกไหนครับคำตอบก็คือไรเค่นนะครับข้อ1ข้อ42ครับข้อใดต่อไปนี้มีโอกาสการเปลี่ยนมีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิหรือ p r primary s u c c e s s i o n ได้ถูกต้อง คำตอบก็คือหาภูเขาไฟระเบิดไหนในแนวข้อไหนอ้าวเคข้อ5ตอบแล้วนะครับไหนต่อมาครับโอ้โหยังถามอยู่ปี59ก็ถามเห็นไหมครับเหตุการณ์ใดมีโอกาสทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบปฐมภูมิมากที่สุดปฐมภูมิหาอะไรหาภูเขาไฟตึง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 ข้อ2เห็นไหมครับต่อมาครับอ้าวปี54ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่กลุ่มสิ่งมีชีวิตขั้นสุดนะครับจะไม่พบอาจะไม่พบข้อใด ขั้นสุดแสดงว่าต้องสุดยอดสิ่งมีชีวิตต้องเป็นไงมีความหลากหลายนะครับนะเราเป็นป่าดงดิบนะครับอ่ะข้อไหนไม่ถูกนี่นมั้งข้อ2เห็นปะ่ะมีสิ่งมีชีวิตไม่กี่ชนิดอันนี้ผิดเลยนะครับเนาะอจ,จะรย์ต่อมาอ่ะที่ข้ามไป2ข้อนะครับคือ37กับ38ในระบบนิเวศอันนี้คือเรื่องอะไรเนี่ยอ่าเรื่องกด10%ถูกไหมครับว่า เรามี100เราจะให้คนอื่นเนี่ยได้ไม่หมดหรอกเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เขาเอากินเราไม่ได้ถูกไหมสมมติว่า,ากระต่ายกับเหยี่ยวอย่างเงี้ยนะครับเหยี่ยวกินกระดูกกระต่ายไหมไม่ได้กินถูกไหมกินลมหายใจกระต่ายไหมไม่ได้กินดังนั้นนะครับหรือกินที่กระต่ายไหมไม่ได้กินดังนั้นเหยี่ยวจะได้จากกระต่ายไปเนี่ยไม่ถึงแค่ไม่ถึง100หรอกจะได้ไปแค่10นะโอเคเพราะฉะนั้นคนที่ยิ่งอยู่สูงสุดของห่วงโซ่นะครับของสายใยนะครับ ก็จะยิ่งได้พลังงานน้อยเพราะนั้นดัวนี้เขาถามว่าใครมีมวลชีวภาพน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นตอบใครดีตอบกระลอกไหมไม่นะจ้าตอบเหยี่ยวนะครับโอเคต่อมา38ครับถ้าเกิดงูกินกบนะงูจะได้พลังงานจากกบเท่าไหร่โอ้โหน,นี้ง่ายมากเลย10ไงเห็นไหมโอนเหตปีที่ผ่านมาแค่ถามแค่เนี้นะโอเคเพราะนั้นอย่าลืมนะกด10นะครับว่าเรามีร้อยเราให้เขาได้แค่10อีก90 อยู่กับขี้ของเราอยู่กับกระดูกของเราที่มันเอาไปไม่ได้โอเคอ่ะต่อมาครับ45สครับสะน้ําแห่งหนึ่งนะโอเคสมดุลมากเลยแต่ต่อมามีโรงงานมาตั้งโรงงานมาตั้งปุ๊บแผงต้นพืชมาปั๊บเราเอาอะไรนักยนคิดว่าโรงงานอะไรมาตั้งถามแค่นี้เองปีห้าหกแล้วก็ถามงี้หลายหลายปีต่อกันด้วยโอเคพืชนะมันใช้ n p k หนึ่งในตัว n p k ก็คือฟอสฟอรัสซึ่งโรงงานไหนครับปล่อยฟ For อสฟอรัสออกมาโรงงาน ผงสักฟอกนะโอเคนะโอเคปรากฏการนี้นะครับเราเรียกว่ายูโทฟิเคชันปรากฏการที่ในน้ำเนี่ยนะครับมีฟอสเฟตในเตรมมากเกินไปโอเคข้อ46ครับพฤติกรรมใดของมนุษย์ที่ช่วยในการรักษาและเพิ่มคุณความหลากหลายในทางชีวภาพโอเคนะสร้างสนามได้กอบไหมสร้างสวนสัตว์เราเอาสัตว์ไปเลี้ยงแบบสวนสัตว์พาต้าไหมโอเคแพ้วถังป้าเลยนะครับจัดทัวร์หรือปลูกผักอ่า คำตอบที่ดีนะครับคือปลูกผักนั่นเองนะครับการปลูกผักมันเป็นเพื่อความหลากหลายไงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในดินไงอ่าเ,เห็นไหมถ้าเกิดดินดีนะครับสิ่งมีชีวิตในดินก็จะดีตามไปด้วยก็จะมีพวกไส้ดงไส้เรือนอย่างเงี้ยอยู่ข้างนในไส้ดงไม่มีนะ้ำจะไส้เดือนขอไปเน่นมุกต่อมาข้อสีเจครับน้ําแหล่งไหนเสียที่สุดโอ้โหก็มีค่ามาอะไรเนี่ยมีค่าบ o d ดีใช่ไหม บีโอดีสูงดีหรือไม่ดีครับคำตอบก็คือไม่ดีนะแล้วเรียนจานิดนึงนะครับมี3คํา DO นะครับดีโซฟออกซิเจนอันนี้คือค่าออกซิเจนละลายน้ําอันนี้ยิ่งมากยิ่งดีแต่อีส2ตัวนเนี้ย o o d กับ COD เนี่ยไม่ดีนะครับมีมากไม่ดีนะครับแปลว่าอะไรตัวดีตรงนี้ดีมานและไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ดีโซฟแล้วไม่ใช่ออกซิเจนดีโซฟแล้ว,ลวนะโอเคมันเป็นดีมานเป็นความต้องการถ้าเกิดมันเป็นความต้องการหมายความว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยต้องการออกซิเจนยิ่งมีสิ่งมีชีวิตเยอะค่า โอเคส่วน C.O.D เนี่ยก็คือถ้าในนั้นมีเคมีเยอะมีปฏิกิริยาเคมีเยอะนะครับโอเคก็คือมีสิ่งมีชีวิตอยู่เยอะหรือมีกระบวนการที่มันต้องใช้อีกเยอะค่า C.O.D ของมันก็จะสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจํำง่ายๆว่า D.O สูงดีแต่ B.O.D กับ C.O.D สูงๆไม่ดีเ <c oughs> พราะฉะนั้นถามว่าน้ําแหล่งไหนเสียสุดก็คือต้องตอบอข้อไหนะข้อ B ใช่ไหมครับนะแหล่ง B เสียที่สุดต่อมาครับข้อ48ครับ บนพื้นที่ลาดชันครับนะบนพื้นที่ลาดชันดินแต่ละจุดมีค่า P S แตกต่างกันสูงในหน้าฝนน้ำจะหลากเร็วนะครับเราควรปลูกพืชอะไรครับเพื่อไม่ให้น้ำหลากก็ต้องเป็นพืชที่มีรากยาวๆก็คือหญ้าแฝกนะครับปลูกหญ้าแฝกนะ50อันนี้เรื่องของอะไรเนี่ย reuse recycle อะไรเงี้ยออกทุกปีนะอันนี้ออกทุกปีออกเยอะด้วย การลดปริมาณของเสียที่เป็นสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมในข้อใดที่เป็นวิธีการ reuse ครับ reuse หมายความว่านะครับอของเนี้ยเคยใช้แล้วแล้วเอามาใช้ซ้ำอีกนะครับนะไม่ได้ผ่านกระบวนการโปรเซ s อะไรใหม่ก็คือมันยังเป็นของเดิมอยู่นั่นแหละโอเคเพราะนั้นมีอยู่ข้อเดียวครับที่จะเป็น reuse ส่วนข้อที่เหลือดูเป็น recycle นะผ่านกระบวนการอะไรมาบางอย่างนะครับ50ก็เลยตอบข้อนะครับข้อ2 ต่อมาครับ51ครับข้อใดต่อไปนี้เป็นการลดโดยกระบวนการรีไซเคิลรีไซเคิลคืออะไรรีไซเคิลก็คือของเนี้ยนะครับต้องไปผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนแล้วเกิดเป็นของใหม่อ่ะโอเคอย่างเงี้ยเรียกว่ารีไซเคิลนะโอเคข้อ1นึ่งนางสาวรักดีใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกนี่คือการรีอะไร ถุงผ้าแทนแสดงว่าลดการใช้ถุงพลาสติกลดการใช้ถุงพลาสติกคือ reduce นะครับโอเคข้อ2ครับนายจริงใจนาําเศษผ้าที่ไม่ใช้แล้วไปขึ้นรูปใหม่อโ,อโหโทษพูดผิดนาําเศษกระดาษนะครับไม่ใช่เศษผ้านาเศษกระดาษที่ไม่ใช้แล้วไปอัดขึ้นรูปใหม่เป็นกระถางต้นไม้ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และมีกระบวนการอัดอะไรเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็น r e c y c l ลตอบข้อ2นะครับอ่ะโอเค มาดูต่อนายรักชาตินำถุงพลาสติกที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ำนี่เป็น reuse ถูกไหมครับข้อต่อไปนางสาวเมตตานะครับไปตลาดโดยการนำตะกร้าไปใส่ของแทนถุงพลาสติกอันนี้เป็นการ reduce นะจ๊ะโอเค52ครับข้อใดไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะหรือไม่ไม่สามารถรีไซเคิลได้รีไซเคิลคือต้องผ่านกระบวนการถูกไหมทางยิยงศาสตร์ โอเคนะก็คือใบตองนะจ๊ะเอาไปทําปุ๋ยได้อย่างเดียวนะจ๊ะต่อไป53ครับสามครับรใดในระบบนิเวศท,ที่ถ้าเกิดเสียสมดุลไปแล้วจะส่งผลต่อสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังฟอสฟอรัสจ,จะนะแคลเซียมกับอาฟอฟเฟตน,นะครับตอบข้อ4ต่อมาอ่าเรื่องของทรัพยากรครับทรัพยากรธรรมชาติถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องก่อนจะทําข้อนี้ได้ต้องมีความรู้เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ เป็นเรื่องที่ออกบ่อยมากใน3-4ปีหลังนะครับเพราะฉะนั้นมันเน้นนิดหนึ่งทรัพยากรธรรมชาติมีด้วยกัน3แบบ1ใช้แล้วหมดไปเลยนะครับก็ได้แกน่น้ํามันและแก๊สธรรมชาติแล้วก็แร่ต่างๆอีกอันนึงสามารถ Renewable นะครับสามารถทดแทนใหม่ได้ตัวอย่างเช่นสิงคโปร์เห็นไหมเรื่องของน้ำเนี่ยเขาสามารถทําน้ำ Renew ได้ก็คือเอาน้ําเสียที่ใช้ในการอาบน้ำเนี่ยมาทําให้เป็นน้ําสะอาดแล้วก็ใช้ต่อได้นะในบ้านของตัวเองนะครับ อะไรที่เป็นทดแทนใหม่หรือเป็นรีนิวเอเบิลได้ก็มีสัตว์ป่าป่าไม้ดินแหล่งน้ําหมายความว่าพวกนี้ถ้าเกิดเราไม่ไปยุ่งกับมันมันจะสามารถรีโนเวทตัวเองได้สามารถซ่อมแซมตัวเองได้นะครับโอเคนะต่อมานะครับทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดก็อย่างเช่นวัฏจักรน้ำนะน้ำน้ำเสียระเหยขึ้นไปเป็นฟ้าฟ้าตกลงมาเป็นเป็นฝนอย่างเงี้ยฝนเพิบเรอยู่แม่น้ำอย่างเงี้ยถือว่าใช้แล้วไม่หมดสิ้นนะครับโอเคไหม โอเคหรือพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมเป็นต้นนะครับอ่ามีความรู้วันนี้เราทำข้อสอบได้ละโอเคเขาถามข้อใดไม่ถูกใช่ไหมแร่เป็นทรัพยาการที่ใช้หมดแล้วหมดสิ้นก็ถูกนะครับแสงอาทิตย์เป็นทรัพยาการใช้แล้วไม่หมดสิน้นอ่ะถูกอ่าสัตว์ป่าเป็นทรัพยาการธรรมาชาตทิที่ใช้แล้วหมดสิน้นหมดไปเอาผิดแล้วนะจ๊ะถ้าเราไม่ล่าสัตว์เดี๋ยวสัตว์มันเพิ่มเองนะจ๊ะมันก็จะมีการผสมพันธุ์ฟิชเชอร์ลิงกันเองนะจ๊ะโอเคเพราะนั้นนี่เขาตอบข้อ3โอเคป่าไม้เป็นทรัพยาการธรรมาชาติที่ เกิดทดแทนได้ก็ถูกแล้วนะครับน้ำมันเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปถูกแล้วเห็นไหมเนี่ยประเด็นสําคัญจะไม่ได้นะทรัพยากรธรรมชาติมี3แบบนะครับข้อ15ครับข้อใดเป็นทรัพยากรที่ไม่มีชีวิตอ่ะไม่มีชีวิตเอาตัดได้เลยจ้าตัดป่าไม้ออกไปปั้งนะครับไม่ตอบป่าไม้แล้วนะจ้าโอเคซึ่งมีอยู่ในสถานะของแข็งอ่ะของแข็งอันนี้ก็ของแข็งอ่าแสงแดดเอาทิ้งปั้งนะครับนะนะไม่เอาแสงแดดปั้งแล้วโอเค เป็นทรัพยากรประเภทอ่า renewable หรือเกิดทดแทนึ้นมาใหม่ได้โอ้โหตอบเลยมีอันเดียวมีแค่สองอันนี้ใช่ไหมเป็นร e n e w เมื่อกี้ตัดป่าไม้ไปแล้วก็เหลือใครเหลือดินนะครับตอบแล้วโอเคป้อย่าลืมต่อมาครับ56ครับเมื่อมีสารนประกอบในเตจฟอสเฟตมากโอ้โหอะไรมาแล้วแพงต้นพืชไงตอบข้อ2โอเคป้าเคยทำแล้วเห็นไหมข้อสอบมันจะวนอยู่ในอ่างแบบนี้นะครับโอเค5 7ครับ ข้อใดไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายทางชีวภาพชีวภาพคือชีวิตข้อใดไม่ใช่สิ่งมีชีวิตล่ะสารเคมีจ้าเห็นไหมไวมากเลยความหลากหลายทางชีวภาพมี3แบบนะจ้าอ่าเนี่ยมีข้อนี้ละอธิบายเลย1ก็คือความหลากหลายทางพันธุกรรมเล็กสุดนะครับก็คือในสปีชีเดียวกัน2ก็คือความหลากหลายทางสปีชีก็คือบริเวณนั้นน่ยมีกี่สปีชีเป็นความหลากหลายทางสปีชีต่อมาก็ดูแต่ละที่มันไม่เหมือนกันถูกไหมครับ ก็จะเป็นความหลากหลายทางนิเวศซึ่งความหลากหลายทางนิเวศก็คือความหลากหลายทางแหล่งที่อยู่อย่างเช่นอยู่ในน้ําอยู่บนภูเขาอยู่ในอะไรเงี้ยในป่าในน้ําจืดน้าเค็มอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็จะเป็นแหล่งที่อยู่ไปเพราะนั้นได้ลาดับความสําคัญลาดับความหลากหลายก็จะเป็นพันธุกรรมก่อนซึ่งในสปีชีส์เดียวกันนะครับจากนั้นก็มาดูว่าบริเวณนั้นมีกี่สปีชีส์ก็เป็นความหลากหลายทางสปีชีส์จากนั้นก็มาดูว่าบริเวณนี้บริเวณเมื่อกี้เนี้ยกับบริเวณอื่นมันแตกต่างกันยังไงนั่นก็เป็นคววาาามหหลลกยของเนิศ นะเพราะนั้นมันมีระดับนะระดับของความหลากหลายข้อ2จะเป็นล่างสุดนะครับแล้วก็มาข้อ1แล้วก็มาข้อ3นะเป็นเกจความรู้นะจ๊ะต่อมา58ครับสัตว์ป่าในข้อใดนะครับมีถานะแตกต่างจากพวกก็คือข้อ3นะอันนี้สูญพันธุ์ไปแล้ว59ครับข้อใดเป็นอิทธิพลอของปัจจัยทางชีวภาพต่อสิ่งมีชีวิตก็คือชีวิตกับชีวิตอ่ะมีข้อเดียวครับคือข้อ4นะครับเป็นสิ่งโตนะครับกับมาลายเป็นชีวิตชังคู่ถูกไหม ส่วนข้อที่เหลือลองอ่านดูนะครับจะเป็นสิ่งมีชีวิตกับกายภาพนะครับ60ครับนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความหลากหลายและโผล่ขึ้นมาความหลากหลายอะไรเกิดในสปีชีส์เดียวกันก็คือความหลากหลายทางพันธุกรรมเป็นข้อนี้คือความหลากหลายของข้าวซึ่งเป็นสปีชีส์เดียวกันแล้วข้าวพันธุนี้มันมีความสามารถในการต่อต้านเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลเนั่นเป็นความหลากหลายทางด้านไหนเอ่ยก็ต้องเป็นความหลากหลายทางด้านพันธุกรรมถูกไหมครับนะอย่าลืมนะ อันนี้จะเป็นความหลากหลายที่ต่ําที่สุดในสปีชีส์เดียวกันแล้วก็มาเป็นความหลากหลายของสปีชีส์ก็อาจจะต้องพูดข้าวกับข้าวโพดอย่างเงี้ยอันนั้ก็จะเป็นความหลากหลายของสปีชีส์แล้วโอเคไหมครับนะถ้าเกิดพูดถึงข้าวด้วยกันเนี่ยก็จะเป็นสปีชีส์เดีวยวกันเป็นความหลากหลายทางพรนธุก,กรรมมีเทคนิคนะจ๊ะโอเคถ้าเกิดส่วนเป็นความหลากหลายทางนิเวศหมายความว่าข้าวอะไรนะข้าวอุดรข้าวหนองคายอะไรเงี้ยคนละที่เนี่ยเป็นความเรื่องของนิเวศเห็นไหมยัให้ออกน,นะจ๊ะต่อมา 61สัตว์กลุ่มใดต่อไปนี้มีความหลากหลายทางสปีชีส์มากที่สุดความหลากหลายทางสปีชีส์จะเกิดขึ้นนะครับนะเมื่อนะครับนะเกิดการปฏิสนธิโดยไม่ถูกบังคับนะครับนะความหลากหลายจะเกิดจากการที่ปฏิปฏิสนธิโดยไม่ถูกบังคับดังนั้นจะมีเห็นตัวเดียวเองครับที่ถูกบังคับนะเพราะฉะนั้นพวกอีตัวนั้นก็จะมีความหลากหลายทางที่ต่ําที่สุดก็คือสุนัขบ้านนะครับ 62ครับอ่ะกลับไปเรื่องทรัพยากรเห็นไหมออกอีกแล้วเนี่ยออกทุกปีเลยบ่อยมากทรัพยากรที่เกิดขึ้นทดแทนใหม่ได้ renewable คือนะีน้ำแต่จริงข้อนี้ไม่ดีตรงที่บอกว่าพลังงานน้ำเนาะจริงๆเิงถ้าเกิดให้ถูกเลยต้องเขียนว่าแหล่งน้ำนะครับโอเคข้อนี้ตอบแหล่งน้ำนะแสงอาทิตย์ไม่ใช่เนาะเพราะแสงอาทิตย์ใช้เราไม่หมดไปไม่หมดสิ้นนะครับลมคึืนก็ไม่ใช่ใช้เราไม่หมดสิ้นเพราะเกิดใหม่ทดแทนได้มีแค่น้ำอย่างเดียวแต่ต้องข้อนี้ต้องเป็นแหล่งน้ำนะครับ นะถ้าเป็นมาจากน้ําจะเป็นชัยเราไม่หมดสิ้นแต่ถ้าเกิดเป็นแหล่งน้ําจะเกิดตัวแทนใหม่ตรงนี้สําคัญมากดอกจันไว้นะจ๊ะจดไปด้วยใครจดไม่ทันก็พอวิดีโอแล้วจดต่อมาอ่ะหกสิบสามหูเกือบเรื่องสุดท้ายแล้วไวมากเลยอันนี้คือเรื่องของวิทยาการนะครับวิทยาการเนี่ยมีอันเดียวใส,ส่ศีลใส่วิธีที่ต้องรู้ก็คือเรื่องของการคัดเลือกโดยธรรมชาติการคัดเลือกโดยธรรมชาติมีสามคำเท่านี้ครับฟัง นะครับหคือคำว่า overpopulation ดาวินเชื่อว่าบนโลกนี้ต่อไปต้องอุดมไปด้วยประชากรน,นะครับเมื่ออุดมไปด้วยประชากรแต่ทรัพยากรอ,อี3ด้านเมื่อกีน้นี้มีจำกัดอ่ะเมื่อทรัพยากรมีจำกัดเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดการ competition ระหว่างสปีชีส์เดียวกันหรือต่างสปีชีส์ก็แล้วแต่เถอะเกิดการแข่งขันตัวที่เหลือรอดจะกลายเป็นพ่อและแม่ซึ่งพ่อและแม่ตรงนี้จะเก่ง นะจะสวยจะรอจะดีนะครับจะหัวไปแล้วยินจากคนที่เก่งๆเหล่านี้จะรวมกันทำให้รล,ลูกต่อไปเกิดการ variation แตกต่างจากแม่ไปแล้วถ้าเกิดการ variation มากๆจะสามารถทำให้เกิดสปีชีส์ใหม่ได้นะนี่ไงโอเคเพราะฉะนั้นการครัดเลือกโดยธรรมชาติจริงสำคัญนะครับอะต้องจำคอนเซ็ปต์ก่อนดาวินบอกว่าต้องมีลูกมาก มีลูกมากทรัพยากรมีจำกัดนะครับเลยเกิดการคอมเพติชันคอมเพติชันเสร็จเพิบผู้ที่ชนะจะเป็นผู้ที่ได้รับการไปผสมพันธุ์ไปปฏิสนธิแล้วลูกที่เกิดขึ้นจะเกิดการแ a ร i a t i ชันแล้วลูกก็จะเก่งกว่าแม่เมื่อการผันแปรนี้เกิดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอนาคตจะเกิดสิ่งมีชีวิตใหม่โอเคแต่จะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะจ๊ะไม่ได้รวดเร็วอาจจะเป็นร้อยหรือเป็นปันปีแล้วแต่ชนิดของสิ่งมีชีวิต 63ครับข้อใดถูกต้องอ่าตามหลักการคัดเลือกโดยธรรมชาติข้อ 1. การคัดเลือกโดยธรรมชาติทําให้สายพันธุ์นั้นมีความสามารถในการลงเผาผธา์ลดลงอา้าวไหนบอก variation มากก็ต้องดีอันนี้ก็ผิดเนี่ยโอเคไหมข้อ1ผิดข้อ2ครับการคัดเลือกโดยธรรมชาติช่วยรักษาลักษณะที่ไม่เหมาะสมไว้นอกประชากรไม่รักษาแล้วค่ะ delete ทิ้งเลยผิดโอเคข้อ3 ปัจจัยที่มีอยู่อย่างจํากัดจะไม่ยับยังให้เกิดนี่ตัวดีปัจจัยที่มีอยู่จากัดทรัพยากรที่มีจํากัดเป็นตัวคัดเลือกเลยจ้าข้อ3เลยผิดลักษณะใหม่ที่เกิดขึ้นจากการกลายพันธุ์จะคงอยู่ถ้าเป็นลักษณะที่ดีและเหมาะสมกับสิ่งแวดลอ้อมอันนี้ถูกจ้านะโอเคตอบข้อ4ข้อ5ครับสิ่งมีชีวิตจะให้ลูกหลานจํานวนมากและลูกหลานในแต่รุ่นจะคงที่อันนี้ไม่จริงนะจ๊ะ ถ้าปีไหนทรัพยากรจำกัดขัดสนมากเลยฝนไม่ตกตายหมดนะจ๊ะบอกไว้เลยนะโ okay. อเคตอบข้อ4อ่ะข้อ64นะเห็นนะปีที่ผ่านมาก็ออกการทัดเลือกโดยธรรมชาติอีกแล้วข้อ1เนี่ยครูครูตอบเลยอันนี้ตอบเลยตอบข้อ2นะให้ดูตรงที่มันเป็นสีแดงตรงที่แสดงคือเป็นส่วนที่ผิดนะครับมีลูกน้อยอันนี้ผิดแล้วเมื่อกี้บอกแล้ว Overpop u l a t i o n ต้องมีลูกมาก ลักษณะไม่เหมาะสมสามารถปรับตัวสามารถถ่ายตอวตายเธอค่ะผ่านการคอมเพลชันแล้วไอ้พวกนี้จะถูกดีลิสนะครับไม่ถูกคัดเลือกไม่มีโอกาสได้ปฏิสนธิไม่มีโอกาสได้ผส,สมพันธุ์ตัวผู้ตัวเมียอีตัวนี้ไม่เจอกันจบนะครับสิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตนะอยู่ในธรรมชาติที่มีอยู่อย่างไม่จํากัดโอ้โหทรัพยากรมากล้นหรอไม่จริงทรัพยากรมีจํากัดอันนี้เป็นไอเดียหเป็นอุดมคติไม่มีจริงนะจ๊ะเป็นพวกโลกสวยเหมือนพวกลามาร์สสิ่งนั้นไม่ใช่นะจ๊ะ โอเคดาวิน okay. ต้องแบบดักดักหน่อย65ครับข้อใดผิดจากทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติข้อ1เมื่อก่อนมีรับคอสั้นและคอยาวอ่านี่ไงเริ่มเกิดการคอมเพติชันและแย่งอาหารอันนี้ผ่านจ้าน,นี่เข้าเข้าแก็บข้อ2ครับเมื่อก่อนยีรับคอสั้นต่อมาคอยาวนะเรื่อยๆโอ้โหอันนี้โลกสวยมากอันนี้แบบลามาร์จะอันนี้ผิดนะจ้าโอเคต่อมา,มาแมลงศัตรูพืชน,นะครับอ่าบางกลุ่มนะใช่ไหม โอเคทนยา DDT ก็เลยกลายพันธุ์ถูกไหมโอเคแล้วก็รอดมาแล้วก็มีลูกหลานอันนี้ก็ผ่านการคอมเพลติชันมาเรียบร้อยอันนี้ถูกจ้าโอเคกะาตปลานะครับมันมีสีน้ําตาลกับสีขาวสีขาวถูกล่ามากกว่าอันนี้ก็คอมเพลติชันแล้วไงจ้าผ่านจ้าเพราะน,นั้นข้อ1น้อ3ข้อสามข้อเสีข้อหนึ่งข้อสามข้อสี่ผ่านการคอมเพลติชันมาแล้วจึงเป็นการคัดเลือกโดยธรรมชาติข้อสองไม่มีการคอมเพลติชันเลยจึงไม่ถูกจ้าทันไม่จ้า 66ครับนะบอกเลยว่าเขาเขาถามหาข้อผิดใช่ไหมเนี่ยต้องเอาให้ดีนะพยายามหาคีย์เวิร์ดของเขานะที่เขาถามหลายนึ่งคิดเลยการเคลื่อกธรรมชาติกิ่ตึ้งนะครับแล้วถามข้อใดไม่ถูกตึ้งจะได้ไม่หลงนะครับโอเคสีที่เป็นสีฟ้านี่คือถูกสีที่เป็นสีแดงอันนี้คือผิดนะครับมันผิดตรงไหนเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตน,นั้นมีลูกน้อยเกินไปทําให้มันลูกมันต้องต่อสู้กันอีบ้าลูกมันจะต่อสู้กันก็ต่อเมื่อมัน over population มีลูกมากนั่นเอง มีลูกน้อยไม่จ้ะโอเคเหมือนแม่มีลูกอยู่คนเดียวลูกคนนั้นก็จะได้ของเยอะแยะไปหมดเลยในขณะที่ถ้าเกิดแม่คนนั้นมีลูกหลายคนลูกแต่ละคนก็จะได้ของคนละนิดคนละหน่อยไปนะครับแล้วของบางอย่างก็ต้องใช้ร่วมกันถ้าไม่ใช้ร่วมกันก็จะโดนเอ่อดีลิสเหมือนกันอีกนะโอเคพวกเข้ากับใครไม่ได้เห็นไหมครับโอเคอ่ะหกสิบเจ็ดครับปัใจจัยในข้อใดไม่ทําให้เกิดการเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์โอ้โหก็คือข้อ3ถูกไหมการอุปยพโดยธรรมชาติ ต่อมาอันนี้เรื่องโครโมโซมและอันนี้ไม่มีอะไรอ่ะอันนี้เฉลยแบบนี้ก่อนนะครับไอ้โครงสร้างแบบนี้นะครับที่เป็น DNA บวกกับโปรโตีนเนี่ยเราเรียกว่าโครมาตินโครมาตินผ่านระยะนะครับอินเทอร์เฟสมาก็จะมี2ข้างแบบนี้โครมาตินตรงนี้จะมี2โครมาติตน,นะครับจากนั้นนะครับไอ้โครมาตินที่มี2โครมาติตอย่างนี้โครมาติดโครมาติตของโครมาตินแต่ละอันทัดไหมอันนี้โครมาตินโครมาตินนะครับหโครมาตินอันนี้มี2โครมาติตหโครมาตินอันนี้มี2โครมาติต โครมาตินแต่ละอันนะครับนะโอเคก็จะมีการหดสั้นลงนะครับเป็นแบบนี้นะครับเปลี่ยนรูปแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้โครมาตินอันนี้เปลี่ยนเป็นอันนี้อันนี้เรียกว่าโครโมโซมโอเคไหมครับทั้งโครมาตินอันนี้และโครมาโซมอันนี้มี2โครมาติดทั้งคู่โอเคพูดให้งงอหกครับโครโมโซมที่เห็นเนี่ยเป็นเส้นหนาๆเนี่ยนะครับโอเคเกิดจากการหดตัวของใครก็คําตอบว่าโครโมโซมก็ต้องมาจาก โครมาตินนะครับอย่าไปตอบโครมาติดล่ะโครมาติดมันเป็นว่าเป็นเป็นสิ่งที่จําลองขึ้นมาติดกันนะครับเฉยๆนะโอเคเพราะนั้นอันนี้เป็นโครมาตินมี2โครมาติดอันนี้เป็นโครโมโซมมี2โครมาติดโครมาตินมี2โครมาติดโครโมโซมมี2โครมาติดจำนะโอเคต่อมาครับ69สิ้โหเห็นภาพนี้ครับ มันมีการแยกโครโมโซมคู่สมกันแบบนี้แสดงว่าเป็นแอนนาเฟส1แน่นอนนะครับเพราะถ้าเกิดมันเป็นแยกโครมาติดมันจะเป็นแอนนาเฟส2มีหลักการจำนะถ้ามันแยกโครโมโซมคู่สมกันแบบนี้อันนี้เป็นแอนนาเฟส1จดไว้ด้วยกันนี่นะจดอยู่ข้างล่าง ถ้าเป็นการแยกของโฮโมโลกัสโครโมโซมหรือโครโมโซมคู่สมกันแบบนี้อันนี้เป็นอนเนเฟสวันแต่เมื่อใดอ e ีปานันโกอันนี้ถูกแยกคู่นะครับอีโครมาติดตรงนี้ถูกแยกคู่อันนั้นเป็นอนเนอเฟสทูในมีหลักการจําแบบนี้นะครับโอเคไหมส่วนที่เหลือก็ไม่น่าตอบอยู่แล้วนะจ๊ะต่อมาอะใครยังไม่รู้อะทวนนิดนึงโครโมโซมที่มีหน้าตาเหมือนการรูปร่างเหมือนกันแบบนี้เราเรียกว่าเป็นโฮโมโลกัสโครโมโซมกัน ส่วนไอ้ข้างๆไอ้โครมาติดเนี่ยครับที่มีหน้าตาเหมือนกันอยู่ในโครโมโซมแท่งเดียวกันอันนี้เราเรียกว่าซิสเตอร์โครมาติดนะจ๊ะเรียกว่าซิสเตอร์โครมาติดเวลาคอสซิ่งโอเวอร์คอสซิ่งระหว่างโฮโมโลกัสโครโมโซมนะจ๊ะโอเคก็คือตัวนี้กับตัวนี้มาคอสซิ่งกันสิ่งที่มาคอสซิ่งกันก็คือนอนซิสเตอร์โครมาติดเพราะมันไม่ใช่โครโมโซมเดียวกันมันคนละโครโมโซมผ่านไหมจ๊ะอ่ะผ่านไปข้อ70หลังจากการคอสซิ่งโอเวอร์นะครับจะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้กี่แบบ ตำแหน่งที่ crossing over คือตรงนี้หรือตรงนี้ดีกว่าอ่ะเอาไห้แม่นก่อนตำแหน่งที่ crossing over คือตรงนี้เพราะนั้นตำแหน่งตรงนี้คือซนโตเมียร์ของโครโมโซมที่1อันนี้คือซนโตเมียร์ของโครโมโซมที่2เซนโ n เมียร์คือบริเวณที่โครมาติดมันมาติดกันเหมือนปลาต้องโกเห็นไหมบริเวณเขาเอาน้ำมาแปะกันปึ๊บให้มันหยุดติดกู่ตรงกลางอันนั้นเรียกว่าซนโ t เมียร์นี่ก็คือนโ n เมียร์เซนโ t เมียร์ตรงนี้คือที่ตอนที่มันไขว้กันโอเคสร้างได้กี่แบบก็ขีดเส้นไปเลยปื๊ดข้างบน1เส้นเป็นแบบนี้มาเส้นที่2ก็เป็นปื๊ดแบบนี้โเค เส้นก็คืออันนี้ปืด๊ดแบบนี้นะครับและเส้นที่4ก็คืออันล่างแบบนี้มันมีซ้าอันนึงเห็นไหมครับมันก็จะเป็น3แบบนะลองไปทําดูต่อมา71ครับกลไกที่ทําให้เกิดสิ่งมีชีวิตเกิดการผันแปรทางพรนธุก,กรรมภาษาอังกฤษจะดีสุดเลยนะคำนี้คือคําว่า variation variation เกิดจากการที่พ่อแม่ผสมกับขอ,อโทษพ่อแมอ่แม่ให้ไข่พ่อให้สเปริร์มใช่ไหมครับผสมกันปุ๊บนั่นแหละจะเกิดการ variation เพราะนั้นต้องเป็นตอบข้อห้า อ่ะข้อ72ครับตรวจลายพิมพ์ด n a ถามใครหาใครเป็นพ่อนักเรียนสังเกตเบอร์สี่เห็นไหมเบอร์สซ้ํสองครั้งซ้ำตรงนี้ครั้งหนึ่งซ้ํากับ1กับ2แล้วเบอร์สก็มาซ้ํากับ3กับ5เพราะเบอร์สเนี่ยเป็นพ่อลูกนะเป็นพ่อของเด็กโอเคต่อมาครับโอ้โหอันนี้เรื่องหมู่เลือดเนาะหมู่เลือดเนี่ยมีแค่นี้เองนักเรียนจําไม่ได้หมู่ A จะเป็นเด่นแบบนี้ก็ได้ทั้งคู่เลยหรือจะเป็นเด่นกระด,ด้อยอย่างนี้ก็ได้ นะครับส่วนหมู่ B จะเป็นเด่นทั้งคู่หรือจะเป็นเด่นกับด้อยก็ได้นะครับหมู่เอเป็นโคดู أ, ance, มิเนนต์ถูกไหมครับแล้วต้องเป็นเด่นทั้งคู่แต่เด่นคนละอันใช่ไหมเด่น A กับเด่น B ส่วนหมู่ O เป็น أ, เป็นด้อยถูกไหมครับคราวนี้ด้อยมีอันเดียวแ,แสดงออกไม่ได้เพราะนั้นด้อยต้องมี2อันก็จะเป็น i เล็ก2อันแบบนี้จะแบบนี้ให้ได้ก่อนนะครับโอเคคราวนี้เขาบอกว่า,าสามีหมู่เลือด A แปร์หมู่เลือด B แล้วมีเลือดหมู่เลือด O แสดงว่าพ่อกับแม่ต้องเป็นเด่นกับด้อยทั้งคู่เลยถูกไหม นั้นพ่อกับแม่ก um ็จะเป็นแบบนี ize, <it? S 1> ้ใ like ช่ไหมครับจะไม่แบบนี <tierra. S 1> so exactly ้จะไม่เจอถูกไหมครับเนี่ยแบบนี้ก็จะไม่เจอจะเจอแบบนี้ถึงจะได้ลูกเป็นหมู่โอะคาวนี้ลองลองคอสกันลองเล่นๆนักเรียนคอสได้จะได้แบบนี้ใช่ไหมดึงตัวนี้ลงมามาเจอกับตัวนี้ก่อนถูกไหมครับแล้วก็ดึงตัวเดิมไปดึงกับตัวข้างหลังอย่างเงี้ยพออีกรอบหนึ่งก็เอาตัวข้างหลังของอันนี้ไปเจอกับตัวหน้าของอันนี้แล้วก็เอาอันนี้ไปเจอกับข้างหลังของอันนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้เห็นไหมครับ รุปว่าถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบนี้โหมีลูกได้ทุกแบบเลยถูกไหมครับเขาถามหาคนที่เป็นหมู่เลือด A ก็1ใน4ีในกสีก็คือรอยละยีตอบแล้วข้อนี้เหมือนกันแต่คนละปีอันนี้เห็นไหมอันนี้ปี54อันนี้ปีหลักนะโอเคอันนี้ปี54ปีนี้คนทําผิดเยอะอ่าเขาก็เลยออกให้ง่ายขึ้นอีปี53าสามคนทําผิดเยอะนะครับก็เลยออกเป็น5ปี54ให้ง่ายขึ้นอ่ะทำไมถึงคนผิดเยอะมันผิดเพราะอะไรอ่ะโอเคมันคิดออกมาเหมือนกันเป๊ะเลยแต่มันตอบ1นึ่งส่วนแเป็นเพราะอะไรครับ มันเป็นเพราะว่ามันถามรูปสาวนะครับเพราะนั้นมันต้องเอา1นส่วนสไปคูณกับ1นส่วนสก่อนเพราะลักษณะ2อันนี้มันเป็นอิสระกันตามหลักคณิตศาสตร์แล้วสิ่งเหตุการณ์ที่เป็นอิสระกันสามารถนามาคูณกันได้ก็คือเอา1นส่วนสไปคูณกับ1นส่วนสก็จะตอบเป็น1นส่วนแคราวนี้โอ้โหมันยังทําผิดกันอีกนะครับปีล่าสุดเลยออกง่ายกว่าเดิมนะครับโอ้โหเด็กไทยโอเนจะต่ํานะครับโดนนายกจะโดนประนามยามเยยดแล้วออกง่ายกว่าเดิมอีกนะครับ ก็เลยเอาน,นี่ครับนะพ่อ A แม่ B ถามเหมือนเดิมเป๊ะนะครับมีลูกโออีกแล้วนะครับเขาถามว่าลูกคนต่อมาจะมีโอกาสเป็นหมูใดบ้างเ็าถามง่ายขึ้นนะครับก็ตอบเขา้อ5น่ครับวนอยู่ตรงนี้วนอยู่ในอ่างนี่แหละนะนะโอเคอย่างนี้แหละนะครับเหมือนเดิมต่อมาครับ7 6ครับข้อใดคือผลจากกระบวนการสร้างสุจิโดยเริ่มจากแค่1เซลลนักเรียนก็ต้องนึกก่อนถึงเซลลทั่วๆไปในร่างกายเรามีโครโมโซม46แส่ง พอแบ่งแล้วก็ต้องลดลงครึ่งหนึ่งเหลือ23นะครับการแบ่งแบบไมโอซิสเนี่ยแบ,แบ่ง2ครั้งแม้ไมซิสวันกับไมโซิสทูไมโซิสวันได้2เซลล์แล้ว2เซลล์นั้นแบ่งอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะได้เป็น4เซลล์เห็นไหมก็ตอบ4เซลล์4เซลล์แบบนี้ใช่ไหมครับข้างหลังเป็น23ตอบข้อหนึ่งจบแล้วข้อ77ครับหลักฐานใดไม่สามารถตรวจลายพิมพ์ดีเอได้คําตอบนะครับเส้นผมกับลายนิ้วมือนะโอเคเส้นผมเนี่ยจะตรวจได้ก็ต่อเมื่อนะครับ มันต้องมีเซลล์รากผมเพราะ,ะนั้นข้อสั้ข้อนี้สันนิษฐานว่าผมอันนี้ถูกกระชากมานะแต่ถ้าเกิดเป็นผมตัดทําไม่ได้นะ <_ S 1> โอเคเพราะเพราะอันนี้มันมี2ข้อใช่ไหมเราก็ไม่สามารถฝนได้2ข้อนะบางอันนี้ข้อสอบออเก่าอะเขียนไหมยกเป็นข้อสอบใหม่ที่บางบางอย่างสามารถฝนได้2ข้ออะแต่อันนี้มันฝนได้ข้อเดียวเพราะเมื่อฝนได้ข้อเดียวนะครับก็ต้องตอบลายนิ้วมือนะครับนิ้วมือเนี่ยใช้สามารถแยกได้นะแยกแฝดที่มันเป็นแฝดเหมือนออกจากกันได้ด้วยนะแฝดเหมือนจะมีลนิ้วมือไม่เหมือนกัน แต่ดีนเนเยเหมือนกันนะจ๊ะโอเค78ครับข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับด n a นเอข้อที่ไม่ถูกต้องคือข้อ4มัง้งใช่ไหมก็คือเบตกวานีนกับไซโตซีนจับคู่กันด้วยพันธะคู่ซึ่งเป็นพันธะสาที่เหลือถูกแล้ว79ข้อใดไม่ถูกกับทาราซีเมียนะครับน่าจะเป็นข้อที่4ป่บเนี่ยอ่านแล้วเนี่ยผู้ที่มีอัลลีนผิดปกติจากพ่อหรือฝ่ายแม่ฝ่ายเดียวเป็นโรคเพราะว่าทาราซีเมียเป็น ออโตโซมทั่งเป็นยีนด้อยยีนด้อยต้องมีคู่กันถึงจะเป็นใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวนี้เราไปจําก่อนก่อนที่จะมาทํานะครับสิ่งที่ต้องจําก็คือโรคทมันทุสพันธุก,กรรมนะครับมีทั้งที่อยู่บนโครโมโซมร่างกายกับโครโมโซมเพศโครโมโซมร่างกายเนี่ยนะครับชายหญิงก็มีโอกาสเป็นเท่ากันถ้าโครโมโซมเพศเนี่ยชายหญิงไม่เท่ากันส่วนใหญ่เราจะมาหนักทั้งผู้ชายนะเพราะมันเป็นโรคที่อยู่บนโครโมโซม X นะครับเป็นหลักเลยที่เจอออกข้อสอบนะครับอ่ะโอเคชายหญิงไม่เท่ากันโครโมโซมร่างกายจะมีทั้งที่เป็นยีนเด่นและเป็นยีนด้อย ที่เป็นยีนเด่นหมายความว่ามียีนเด่นแค่ตัวเดียวก็แสดงออกแล้วอย่างเช่นลักยิ้มนิ้วเกินนะครับนะโพล i e n d r y t h i a เนี่ยนะครับโอเคนะหรือคนแค่อันนี้เป็นลักษณะที่เป็นยีนเด่นมียีนแค่ตัวเดียวก็แสดงออกแล้วต่อมาผิวเพื่อทัศนียนะครับนะหรือโรคเม็ดเลือดแดงลูกเขียวนะครับซ sickle ล e l อนิเมียอันนี้ต้องมียีนคู่กัน2ตัวถึงจะแสดงอาการของโรคต่อมาโรคที่เป็นโครโมโซมเพศนะครับส่วนใหญ่จะเป็นโครโมโซม X เนี่ยที่อธโชมาก็เป็น โคมโซม X ก็มีโรคตาบอดสีแล้วก็ฮิมโมฟิเลียเพราะโอกาสที่ผู้ชายจะเป็นก็จะมีมากกว่าผู้หญิงเพราะผู้ชายมี X ตัวเดียวผู้หญิงต้องมี X ถึง2ตัวถึงจะเป็นพวกนี้เป็นยีนด้อยนะครับบนโครโมโซมเพศอ่ะตอบแล้วแหละอันนี้ข้ามไปก็ได้มั้งอันนี้ให้ดูนะจุดสีแดงๆเงี้ยนะครับอันนี้คือยีนเด่นยีนเด่น2อันนี้ก็ไม่เป็นทรัสซีเมียนะครับมียีนเด่นยีนด้อยแบบนี้ก็ยังไม่เป็นทรัสซีเมียต้องยีนด้อย2อันแบบนี้ถึงจะเป็นทรัสซีเมียโอเคมนันนข้อน,นี้ก็เลยตอบ ข้อ80ดครับข้อใดถูก,กเกี่ยวกับมิวเทชันมิวเทชันเนี่ยเกิดได้ธรรมชาติแต่น้อยนะครับเกิดได้ทั้งระดับโครโมโซมและ d n เออ่าต่อข้อนี้ตอบแล้วตอบข้อ2นะครับเกิดขึ้นได้เฉพาะเซลล์ที่กำลังแบ่งไม่เกิดได้ทุกเซลล์นะครับมิวเทชันในทุกเซลล์สามารถถ่ายทอดได้ไม่ใช่ถ้าต้องเป็นเซลล์ที่สายทอดได้ดีต้องเป็นเซลล์อ่าที่เป็นเซลล์สืบพันธุ์นะครับข้อ8 1ข้อใดไม่ถูกเกี่ยวกับการโคนการโคนเนี่ยมี2แบบนะมีตารางไหมไม่มีการโคนเนี่ยมี2แบบคือการ คนพืชกับคนสัตว์ถ้าคนพืชเนี่ยไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องอาศัยเซลล์สืบพันธุ์นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการโคลนเซลล์สัตว์เนี่ยต้องอาศัยเซลล์สืบพันธุ์คนพืชนักเรียนรู้จักใช่ไหมโคนพืชตัวอย่างเช่นการตอนกิน่งขอโทษการตอนกิ่งนะครับการปักชำการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออย่างเงี้ยถือว่าเป็นการโคนอ่าการโคลนของพืชถ้าเป็นการโคลนของสัตว์เนี่ยนะครับอันเนี้ยจะต้องใช้เซลล์สืบพันธุ์อย่างเช่นแกะดอลลี่นะครับที่อาศัยเซลล์ต้นนมนิวเคลียสของเเซซลลลล์์ต้นนนมไไปใใส่่ข ไม่ต้องอาสายเซลล์ไข่อยู่นะครับเพราะว่ามันมีอาหารนะครับแต่เราไม่ใช้นิวเคลียสของไข่ข้อที่ผิดก็เลยคือข้อ2อ,อ,อ,อ่ะข้อ82สิครับสิ่งชีวิตข้อใดเป็นสิ่งชีวิตที่มีการดัดแปลงพันธุกรรมนะครับก็มาดูนี่ก่อนพันธุวิศวกร,รรมนะครับดัดแปลงพันธุกรรมก็ตัดยีนที่เราสนใจใส่ในพลาสมิดครับพลาสมิดก็จะมีเป็นดีเอ็นเอนะครับเป็นโครโมโซมของเจ้าแบคทีเรียสามารถเพิ่มจํานวนได้เพิ่มๆนะครับสร้างยีนขึ้นมา จากนั้นเราก็เอายีนที่เราสนใจเนี่ยไปใช้ใส่สิ่งชีวิตอื่นกลายเป็น g m o ขึ้นมานี่คือพันธุวิศวกรรมส่วนอีกอันนึงก็คือการโคนนะการโคนก็คือการเอาสัมพัทธกรรมนะไปใส่ในเซลล์ไข่นะครับที่เอานิวเคลียสออกแล้วนี่คือการโคนสัตว์นะการโคนในพืชก็มีเมื่อกี้พูดแล้วเนาะก็คือพวกการตอนกิ่งการปักช่าการอะไรเงี้ยนะครับอี่ยก็ถือเป็นการโคนตามธรรมชาตินะโอเค8รครับข้อใดเป็นสิ่งชีวิตที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม ถ้าดูแล้วก็นี่งานแบตทีเรียถูกมั้ยครับตอบข้อนี้อันข้อแรกไม่ใช่เป็นมิวเทชันเนาะเป็นการโคนนะครับแล้วก็กล้วยไม้ชายรังเสียงน,นี้เป็นมิวเทชันอ่าแปดสิบสามครับอ่าข้าวสีเหลืองทองเกิดจากยีนของข้าวโพดเนี่ยอันนี้คือความหลากหลายของทางสปีชีส์มากเลยนะครับเอายีนของข้าวโพดมาใส่นะโดยใช้แบคทีเรียเป็นพาหะเวกเตอร์ใส่เข้าไปโอเคต้องเกิดสิ่งมีชีวิตใหม่ที่เรียกว่า GMO ข้อไหนคือ GMO ครับตอบข้อ5นะครับ ข้อ1การโค้ดนะคือการสืบพันธุ์แบบไม่ใส่เพศพบได้ทั้งในพืชในสัตว์ได้ให้บิสคอตของเมนเดลครับการผสม2ลักษณะนะครับพิจารณาดูแบบเช่นความสูงกับลักษณะของมเมล็ดหรืออรูปร่างของฝักกับความสูงะอะไรเงี้ยเป็นต้นพิจารณาทีละสองลักษณะนะครับโอเคดีเนียฟิงเกอร์พิ้นคือลายพิมพ์ขอโทษลายนิ้วมือเฮ้ยไม่ใช่พูดผิดดีเนียฟิงเกอร์พิ้นคือลายพิมพ์ดีเนียครับที่เมื่อกี้ใช้หาพ่อแม่ลูกนะครับนะ อ่าเอฟเฟกตีไมโครไ s โอมันนี้คือ EM น้ำหมักปลาเชงนะจ๊ะโอเคสุดท้ายคือ GMO S ด้วยนะ s, คือสิ่งมีชีวิต84ครับข้อใดคือ GMO ที่เกิดจากการทำพันธุวิศวกรรมก็คือละกอมีการตัดต่อยีนเข้าไปโอเค85ครับวิธีการใดเหมาะสำหรับการคุมเชื้อไวรัสเชื้อไวรัสไม่สามารถฆ่าด้วยยาปฏิชีวนะได้นะครับ ยาปฏิชินะนี้สร้างมาจากเชื้อรานะครับส่วนใหญ่สร้างมาจากเชื้อรา,อาทำหน้าที่ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียเท่านั้นนะจ๊ะโอเคเวลาไม่ฆ้ามันไม่ควรตอบข้อ3นะครับตอบข้อ1ครับใช้วิธีการเผานะครับโอเคงั้นะเวลาเพื่อนป่วยก็เผาเพื่อนไปเลยจุดไฟนั่งอยู่ใช่ไหมมันจามจุดไฟไม่ใช่แล้วนะครับอันนี้ถามในพืชน,นะครับโอเคยาปฏิชินะนั้นให้เก็ดความรู้นิดนึงนะครับตอนที่เราป่วยเจ็บคอเนี่ยไปกินยาปฏิชินะมากๆไม่ดีนะครับ เพราะบางทีเราไม่ได้เจ็บคอจากเชื้อแบคทีเรียเ,รเจ็บคอจากเชื้อไวรัสอย่างเงี้ยอาจจะทําให้เกิดการดื้อยาได้นะครับนะเรียกว่าเลิกซูเปอร์รบักถูกไหมดื้อยาเนี่ยถ้าดื้อยาเนี่ยต้องส่งสิริราชแล้วนะครับกินยาเองก็จะไม่หายอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขออวยพรนะครับเพื่อนเรียนทุกคนนะครับโชคดีประสบความสําเร็จนะครับในการสอบโอนเน็ตวิชาวิทยาศาสตร์นะครับนะโอเคซึ่งปีนี้ก็สอบวันที่สี่ะวันที่4มีนาในครับพมกหนึโชคดีครับสวัสดีครับ